ท่านที่รับชมรายการธรรมะตะวางใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะตะวางใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นเจ้าวาดหลวงคุบินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาพระพรจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติในธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961160 024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามาก็ได้4221080 4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราแล้วก็ถามได้เลยนะโยมนะก็คงจะเข้าสู่รายการเลยนะว่าทำถามตกค้างอยู่นะครับมีจดหมายตกค้างเมื่อวานนี้นะครับมาจากบุรีรัมย์เขียนว่าเวลานอนมันก็จะฝันละเมอทุกคืนเหมือนพูดคุยนั่งหัวเราะกับเพื่อนๆเมื่อรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาก็นั่งเป็นก็นั่งนิ่งพอนอนมันก็ละเมออีก ก็เป็นเพราะอะไรที่เราก็ปฏิบัติมาตลอด คือการละเมอนี่ก็เหมือนกับฝันนั่นแหละนะฝันว่าเราไปไหนต่อไหนต่อไหนต่อไหนแต่ว่ามันรุนแรงกว่าฝันเนี่ยมันไปทางใจแต่กายก็นิ่งอยู่นะแต่ละเมอนี่หมายถึงว่ารุนแรงขึ้นไปทั้งกายทั้งใจเลยอาการก็จะออกฉะนั้นก็คือจิตออกไปข้างนอกนั่นเองนะก็เป็นเรื่องของยิ่งปฏิบัติเนี่ยมันก็มีนะแต่ตอนใหม่ๆเท่านั้นเองนะตอนใหม่ๆเพราะว่าระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมันถูกการควบคุมการกดดันของการที่เราจะคุมจิตเนี่ยไม่ให้ไปดังที่เคยไปทีนี้มันก็ไปได้จังหวะตอนโน้นแล้วตอนที่เรานอนตอนนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเราคุมไม่อยู่แล้วมันเราไม่ได้คุมแล้วเนี่ยเพราะว่าการหลับการนอนเนี่ยมันไม่ได้คุมมันไปออกตรงนั้นอย่างรุนแรงนักปฏิบัติก็เอะใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ตอนที่เราไม่ปฏิบัตินี้ดูเหมือนก็ว่าจะไม่มีเท่าไหร่ตอนปฏิบัติฝันจังเลยฝันจนถึงละเมอเลยก็เพราะเหตุว่าระหว่างที่เราคุมอยู่ระหว่างที่เราตื่นอยู่นั้นเราควบคุมมากเขาไม่ได้ช่องได้ช่องทางที่จะไปเขาก็เลยไปออกตอนหนักตอนที่เราหลับแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะถือว่าคนใหม่แต่เมื่อเราอินทรีย์แก่กล้าไปเรื่อยๆก็จะลดน้อยถอยลงไปนะก็ทนเอาหน่อยเนาะก็มีบ้างนะก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนไหมก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมสมพงษ์เจริญสุขโยมครับหลวงพ่อทั้งสองรูปเลยนะครับเจริญพรเจริญพรผมอยากถามจะข้อหนึ่งเนี่ยผมก็ปฏิบัติมานี่ก็4ปีแล้วครับ แต่ว่ามันก็ตอนเช้าก็สองชั่วโมงกว่าตอนเย็นก็ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ผมฟังหลวงพ่อตอนแรกของพุทโธหนังผมเนี่ยแต่ว่าผมเอาพุทโธขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่วันหนึ่งอ่ะผมเนี่ยยืนอยู่ผมยืนปั๊บเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่าขาวทั้งตัวเลยนะครับสว่างทั้งตัวเลยจากท่อนเอวขึ้นไปถึงหัวเนี่ยมันจะขาวหมดเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ผมก็มาฟังหลวงพ่อว่าดูกายนะตอนนี้ผมก็ดูกายผมก็ต่อจากนั้นมามันก็หายไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับหลวงพ่อตอนนี้ก็หนักหัวทุกวันเลยทุกวันเนี้ย
มัธยการครับผมจะฟังทางวิทยุนะครับ ได้คือเราเอาสองอย่างไปปนกันนะสองอย่างไปปนกันการที่เราที่พุทโธเนี่ยเราต้องการนิ่งไม่ใช่ต้องการพิจารณาต้องการนิ่งก่อน ขออภัยคือการนิ่งก่อนเนี่ยก็แล้วแต่คนจะชอบนะบางคนก็ต้องนิ่งก่อนค่อยมาพิจารณาก็ได้หรือบางคนพิจารณาไปเลยก็ได้มันก็เท่ากันเพราะว่าตอนที่นิ่งเนี่ยตอนที่นิ่งจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันจะทำได้ก็ตอนที่ถอยออกมาแล้วนะจะถอยเองก็ได้ก็ดีหรือถอยของเขาเองก็ดีก็จุดยืนเดียวกันกับคนที่พิจารณาไปเลยแต่ทีนี้เรามาชนกันนะนะนิ่งก็จะนิ่งเห็นก็จะเห็นมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันตึงเครียดไปหมดแล้วก็เราก็ไม่ใช้สัญญาแล้วเราคำที่เราจิตเรามาตรวจสอบพิจารณาร่างกายเนี่ยเราก็กลายเป็นคำบริกรรมไปช่วยมันก็กลายตีกันนะเหมือนว่าจิตหนึ่งนะจะนิ่งจิตหนึ่งจะมองพิจารณามันทำที่เดียวกันไม่ได้โยมต้องเข้าใจนะคือเราจะสงบก็สงบไปเลยไม่ต้องไปมองผมคนเล็บผนังแล้วออกมาค่อยมามองอย่างเงี้ย คือมองตัวเราเนี่ยเขามองจิตที่ตื้นไม่ใช่มองจิตที่ลึกลึกเนี่ยทำอะไรไม่ได้ลึกก็ให้ลึกไปก่อนแล้วออกมาค่อยมามองหรือจะมองไปเลยไม่ต้องลึกก็ได้อย่างนี้โยมต้องคิดว่าสองอย่างเนี่ยจุดยืนหรือว่าการกระทำเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวกันมันคนละที่กันอันนี้โยมมารวมกันและอย่างการมองตัวเองเห็นตัวเองขาวๆมันเป็นนิมิตหน่อยเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็หายแล้วหายแล้วโยมก็ไม่เคยสร้างสัญญาขึ้นมาแล้วก็โยมก็ไม่มีการสร้างสัญญาหรือสร้างอุบายขึ้นมาในใจให้ใจมันเห็นเองมันก็เลยเห็นไม่ได้นะเห็นไม่ได้มันก็เลยเป็นลักษณะนี้เอาใหม่นะให้พิจารณาตัวก็ให้พิจารณาเลยเข้าสมาธิก็เข้าไปเลยแล้วออกมาค่อยๆพิจารณาก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแหละนะคงเข้าใจเนาะก็สายต่อไปแล้วมาจากมุกดาหารครับโยมวันอาจจะเริ่มถูกโยมค่ะกับนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่ได้ทำงงเข้ามาตั้งนานแต่ว่าลูกก็เป็นไงบ้างล่ะปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะปฏิบัติหนักเข้าก็เลยคล้ายๆกับอิ่มเลยค่ะพระอาจารย์อิ่มแต่แบบไม่หิวข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กับกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกก็ปฏิบัติมาประมาณ6 ปีแล้วนะคะคือเราดูตรงที่ว่าจิตเรายังมีการไปอยู่นะยังไม่พอหรอกโยมถ้าจิตเราไปอยู่นะค่ะลูกก็จะต้องทำต่อไปอ่ะต้องทำต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราจะหยุดไม่มีการไปไม่มีการมาแล้วก็ไม่มีการดิ้นอยู่ในแล้วเนี่ยเราถึงจะพอมันยังยุกยิกอยู่ยังไม่ใช่ไม่ได้นะเราต้องทำต่อไปเขาเรียกว่าตัวเลดกุฎใหญ่นะมันเบาแล้วล่ะเลดไอ้เหลือแต่ลูกน้องหรือสมุนบริวารเขาตัวเล็กๆน้อยๆน่ะมันจะมีอยู่เลยนะเก็บไปเรื่อยๆครับเนาะมีปัญหาลูกจะทัวร์เข้าไปนะคะกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะ ก็โยมก็ได้ทำมานานก็พอเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็อย่านอนใจว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานะกิเลสมันจะพอทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราจะไม่มีการไปกันมาอายุยุกยิกยิกเน้นเล็กๆน้อยเนี่ยหรือว่าไล่เก็บหมดเลยเก็บโดยที่ว่าเห็นตัวเองนี่แหละเห็นตัวเองมันก็ดับหมดนะถ้าไม่เห็นมันก็เกิดขึ้นมานั่นเนี่ยมันยังหลุดอยู่ไหมการเห็นตัวเองก็ต้องตรวจสอบดูจนกว่าเราจะไม่หลุดแล้วมันมีภายนอกภายในแล้วเนี่ยเราถึงจะเอานอนใจได้บ้างนะก็คำถามที่ข้างก็มีฉบับที่ตองนะครับเขียนไว้ว่าเวลานั่งสมาธิขนจะลุกทุกครั้งเลยเพราะอะไรครับ คือการทำสมาธิของโยมเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเป็นฌานนะเวลาทำฌานเนี่ยคือจิตนิ่งๆเนี่ยมันค่อยจะเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วกันเพราะขนจะลุกเนี่ยมันคู่กับฌานเลยเวลาเราทำสมาธินิ่งๆเนี่ยเวลาแผ่เมตตาก็ดีหรือเวลาเดินผ่านอะไรที่หรืออยู่ในสถานที่เหลืออมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่ามีวิญญาณมีอะไรมันจะสู้ขึ้นมาขนจะลุกเหมือนว่ามันสัมผัสนะการสัมผัสมันก็มีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเปลื้องปกติของ
ของคนทำสมาธิฌานแต่ถ้าคนพิจารณาตัวไม่เป็นนะไม่เป็นคือฌานเนี่ยมันนิ่งแล้วนิ่งลอยนะนิ่งลอยนิ่งรู้นิ่งออกนะนิ่งออกสัมผัสเขาเรียกว่าออกรู้นะออกแล้วไปรู้แล้วมันไปสัมผัสเราพิจารณาตัวนั้นเขาไม่ออกมันก็เลยว่าแน่นกว่ามั่นคงกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นคนละทางกันนะนะก็มีคำถามต่อไปเนาะจังหวะที่ตามนะครับมาจากคุณยุพินนครราชสีมาเขียนไว้ว่าเวลานั่งสมาธิใช้คำบริกรรมว่าพุทโธแต่เวลาเดินจงกรมนี้ใช้คำบริกรรมอื่นแทนเช่นซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอจะได้ไหมคะก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่อุบายนะอยู่ที่คำบริกรรมไม่ใช่ว่าคำใดคำหนึ่งคือเราจะพูดภาษาไหนเช่น1 2 3ได้หรือไม่ได้พูดอะไรเลยบริกรรมก็อันที่เดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ท่านผูกขึ้นมาเพื่อจะให้เรากำกับในนั้นๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการ เขาเรียกว่าอุบายต่างอุบายต่างกันนะคำบริกรรมต่างกันแต่ไม่ต่างด้วยการกระทำหมายถึงกระทำก็หมายถึงให้จิตนิ่งนั่นเองผลออกมาก็เหมือนกันนะก็มีสายเข้ามานะครับก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมสุวัตรเจริญสุขโยมครับผมขอมาตรการครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรรายการของท่านพระคุณครับผมติดใจผมจะให้ท่านเล่าเรื่องอะไรผมก็นอนบางวันทั้งคืนผมก็นอนไม่หลับบางทีหลับไปหลับฝันก็ได้ปวดวันญาติตายเข้าวัดอย่างนั้นอยากทราบว่าตายยังไงครับผมท่านคือโยมปฏิบัติอะไรบ้างอ่ะผมว่าบางทีก็รักษาศีลนะครับวันเข้าพรรษาก็เข้าวัดจะนอนไม่หลับสวดมิโสครับแล้วทำสมาธิยังไงผมก็นั่งบางทีนอนไม่หลับผมก็สวดมิโสครับคือสมาธิของโยมนะอันสวดต่างหากนะภาวนาที่ทำกรรมฐานอย่างไรครับผมกรรมฐานทำแบบไหนผมก็บางทีผมก็ไปนั่งกรรมฐานกับที่วัดทางจังหวัดด้วยครับผมนั่นแหละนั่งแบบไหนนั่งแบบไหนทำใจแบบไหนสวดมนต์ข้ามคืนครับถือขาวครับผมคือไม่เคยโยมได้แต่สวดถูกไหมครับผมสวดคือโยมได้สวดสวดนั้นคนละอย่างกับการเรื่องภาวนานะโยมสวดก็คือสวดกรรมฐานก็คือกรรมฐานเนาะมันคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับผมไม่เข้าใจแล้วครับท่านเนาะไม่เข้าใจครับผมแต่ว่าเขาไปก็ไปด้วยเขาทำจิตใจทำบางทีก็นั่งทำบุญทำทานด้วยเขามีอะไรก็ทำไปถามมันตาวาหลวงปู่หลวงตาผมก็ไปเรื่อยนะครับผมถามว่าอะไรนะฝันหรือไงเมื่อคืนนี่ฝันเนี่ยมาในบวชเนี่ยหมอเป็นอาทิตย์เลยครับผมไม่ได้บวชครับผมบวชแล้วก็ไปมีญาติปู่ย่าตายายเห็นไปก็ตายไปนะครับผมมันเป็นยังไงจิตใจของผมเนี่ยมันทำไมคือฝันก็คือฝันแต่เราก็หมกมุ่นเรื่องการทำบุญอยู่ก็ดีนะฝันเรื่องลักษณะของการบวชการเรียนการอะไรก็ถือว่าดีนะบางทีก็ฝันเห็นโทษครับฝันเห็นลักษมีราชวงศ์มาทำไมฝันไปเกี่ยวเจ้าอยู่หัวนะ ฝันก็ผมไม่เคยก็ฝันดีนะโยมฝันดีเราแสดงว่าเราก็ทำบุญสุนทานสวดมนต์ทำวัดอะไรมันก็ดีนะเราฝันในลักษณะที่แง่ดีก็ดีแล้วนะนะใจบาททุกวันเลยครับบาทแต่ทำไมมันจิตใจมันทำไมไม่สงบฝันไปนู่นไปนี่ คือไม่สงบก็เพราะว่าโยมไม่ได้ทำภาวนาไม่ได้กรรมฐานไม่ได้ทำกรรมฐานคนละอย่างนี่ครับคนละอย่างกันคนละอย่างกันนั่งทำจิตนิ่งๆก็ดีหรือพิจารณาตัวเป็นอสุภะก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยครับผมดีสวดก็คือสวดตรงนี้ก็คือตรงนี้เนาะครับผมลองไปทำดูเนาะครับผมเข้าใจนิดครับผมสาธุนะครับผมสาธุนะสาธุ
ก็หลายคนก็ยังไม่เข้าใจพื้นฐานของคนทั่วไปก็ยังต่างกันไปเนาะบางทีว่าบางครั้งก็เห็นเขาทำอะไรก็นึกว่าเนี่ยทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าบุญมีสามบุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนานะทานเราก็ทำทานไปศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ต้องทำฉะนั้น บุญที่สูงสุดก็คือภาวนาถือว่าภาวนานี่เป็นการเจาะเข้าถึงใจใจเราจะต้องมีการควบคุมควบคุมแล้วอย่างที่เคยบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเราคุมจิตให้นิ่งเนี่ยยังไม่พอนะยังไม่พอเพราะนิ่งแล้วเนี่ยมันก็นิ่งได้อยู่นะแต่เวลาออกจากนิ่งแล้วเนี่ยมันก็ยังไปทางเก่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราไปทางเก่าเนี่ยเราก็เลอะอีกแล้วหมายถึงว่าทางเก่าเนี่ยทำให้เราหนีมาทุกวันนี้ก็หนีทางเก่านั่นเองนะเพราะว่ามันวุ่นวายแต่เวลาทำสมาธิแล้วก็ยังกลับไปทางเก่าทำไมเรากลับไปทางเก่าเพราะเราไม่มีทางไปนะทางเก่านั้นเราเลือกไปหรือเราก็ไม่เลือกไปหรอกแต่ถูกดันไปถูกผลักไสไปถูกดันหลังไปแบบนั้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปนะก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากจังหวัดลำปางนะครับโยมฝนเจริญสุขโยมมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติไปปฏิบัติมาโยมภาวนาอยู่พองหนอยุบหนอแต่ทำไมมันเบื่ออะไรก็ไม่รู้เบื่อไปหมดเลยหลวงพ่อจริงทางโลกนี้ไม่น่าเบื่อแต่มันเบื่อไปหมดเลยไม่อยากไปไหนไม่อยากอะไรเดี๋ยวฟังทางโทรทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะ คือการเบื่อของเราก็คือเราเคยทำความสงบนั่นเองเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นแต่เมื่อเราออกมาแล้วก็ความไม่สงบก็เข้ามาเมื่อเข้ามาก็เบื่อความไม่สงบแต่ถึงจะเบื่อยังไงเราก็ยังอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ยังออกจากสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนกับคนที่เบื่อความจนแต่ตัวเองก็ไม่รวยสักทีมันก็เบื่อไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่รวยสักทีเบื่อคนเป็นโรคแต่ก็เบื่อว่าไม่หายแต่มันก็ไม่หายฉะนั้นการเบื่อของเราไม่ใช่การเยียวยาไม่ใช่การรักษาการเบื่อเพราะว่าอยู่เราอยู่ทนภาวะนั้นมันไม่สามารถจะออกจากภาวะนั้นมันก็เลยเบื่อว่าเราเบื่อภาวะนั้นแต่ฐานหนทางมันก็ไม่มีทางออกคือหนทางมันมีแต่เรายังไม่ออกหรือเรายังไม่เจอมันก็เลยอย่างนั้นเหมือนกับคนที่ตัวเองจนก็เบื่อความจนของตัวเองว่ามันขัดสนไปหมดมันติดขัดไปหมดมันไม่รวยแต่ถ้าเกิดตัวเองเบื่อไปแล้วไม่ทำงานไม่หาเงินความจนนั้นก็จะไม่ถูกขจัดไปตัวเองเบื่อไปตัวเองต้องทำเรื่องการขวนขวายขึ้นมาถึงจะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นการเบื่อของโยมถ้าโยมไม่ขวนขวายทางยิ่งกว่านั้นโยมก็เบื่อไปก็ไม่มีผลอะไรนะบานเบื่อนั้นจะเป็นประมาทไม่ได้เหมือนกับว่าคนไม่มีเงินเบื่อกับความไม่มีแต่ตัวเองก็ไม่ได้หาแล้วมันจะเบื่อนั้นจะมีผลอะไรใช่ไหมอันนี้แบบนี้เหมือนกันก็เบื่อไปแต่เราก็ต้องหาทางออกเพราะเบื่อนั่นเองเป็นสาเหตุให้เราหาทางออกถ้าโยมไปหาทางออกแล้วทำแบบที่อุกกระจัดไปเรื่อยๆมันต้องเอาความเบื่อนั้นมาเป็นสาเหตุของการดิ้นรนหาทางออกทีนะโยมนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาอีกก็มีสายมาจังหวัดนครราชสีมานะครับโยมเมธีเจริญพรโยมกราบราชการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรโยมเป็นหัวเข่าเสื่อมอ่ะนั่งขัดสมาธิหมอไม่ให้ขัดสมาธิน่ะแล้วโยมจะทำยังไงคะไม่จำเป็นโยมการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้มันเป็นที่ใจโยมเรานั่งเท่าที่นั่งได้เรานอนเท่าเรานอนได้เดินเท่าเราเดินได้คนอัมพฤกษ์มาพาดก็ยังได้ขอให้ใจเราอยู่ในระบบเท่านั้นเองใจมันเฉยเฉยไม่นิ่งๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะเดินก็พูดโทรนั่งก็พูดโทรอย่างเงี้ยไม่คิดแต่เราก็ไม่รู้แจ้งนะมันก็ยังไม่พอมันแค่สงบกดข่มไว้เท่านั้นเองมันยังไม่ได้ถึงไหนนะมันยังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่เรายังเฉยๆอยู่ตรงนั้นมันก็ได้เฉยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วตอนเราจะทำยังไงให้มันเจริญขึ้นนะคะเอ้าเราก็พิจารณาตัวเราดิว่าพิจารณาตัวเราต้องหัวถึงเท้าเนี่ยเป็นอะไรเอาจิตไล่ไปในตัวเราเนี่ยอันนี้ไปแน่
อันนี้ไปแม่เก้าแน่ตอนนั้นเขาเรียกว่ามันหยุดอยู่เฉยๆหยุดนิ่งหยุดพักอ่ะพักทั้งที่ว่างานก็ยังเยอะเลยยังไม่เห็นมันยังไม่ได้ละกิเลสอะไรมันเราหยุดไปก็ไม่ได้มีไม่มีความได้อะไรมันไม่ได้อะไรภารกิจเรายังเยอะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทำเลยภารกิจอันนั้นมันก็เท่ากับการให้พิจารณากายใช่ไหมคะใช่พิจารณากายที่เราสงบมาเยอะแล้วเนี่ยก็พิจารณากายพิจารณากายเราจิตเราไล่ตัวเราในสมมติตัวเราเนี่ยเวลาหมอชำแหละมานะชำแหละอกเราชำแหละท้องเราปะเฉือนตรงนั้นปาดตรงนี้มาตับไตเส้นพุงตรงไหนสมมติเอาอย่างนี้ก็ได้เอาจิตไล่ไปตามตัวของเราทำอย่างนี้แล้วสมมติตัวเองตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงถ้าเกิดเขาเอาไปเผาไฟเนี่ยเราจะไหม้ยังไงสมมติเอาอย่างนี้มันเป็นอุบายสอนใจแล้วโยมเดี๋ยวนี้เราหนูฟังหลวงพ่อทุกวันนะอย่างนี้โยมไปไกลเลยอันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยนี่ไปการค้นคว้าเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองนะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนักปฏิบัติการนะคะพุทธเจ้ามีเทวดาตนหนึ่งมาถามว่าผู้นิรทุกข์นะท่านรู้อย่างไรเห็นอย่างไรท่านถึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยพระองค์ก็ตอบว่าเราไม่พักและเราไม่เพียรเราถึงพ้นทุกข์ได้เทวดาก็ถามว่าไม่พักยังไงแล้วไม่เพียรยังไงถ้าเราพักอยู่เราก็จมอยู่ถ้าเราเพียรอยู่เราก็ว่ายอยู่แต่เราไม่พักไม่เพียรเราจึงพ้นจากสิ่งทั้งหลายได้อันนี้เหมือนว่าเราพักเนี่ยมันก็จมอยู่เราเพียรก็เราก็ศึกษาอยู่ไหว้อยู่ก็ไหว้ก็จริงไม่เป็นไรไหว้ก่อนถ้าถึงฝั่งเราก็หยุดแล้วนะไหว้ไปก่อนนะถ้าก็สำหรับคนที่ยังไม่ถึงฝั่งก็ไหว้ก่อนแต่ถ้าหยุดเนี่ยมันจมอยู่นะจมอยู่ฉะนั้นหลายคนก็เข้าใจว่าโอ้จิตมันนิ่งอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนิ่งๆอยู่มันก็นิ่งเฉยอยู่นั่นคือการจมเพราะเรายังไม่รู้แจ้งอะไรอีกเยอะเลยการนิ่งนั้นเป็นการแค่พักนะเรายังไม่ได้ทำงานใหญ่เลยต้องมาพักแล้วเนี่ยงานของเรายังแค่เริ่มมาพักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่พักไม่ใช่ที่พักที่จะพักมากมายอะไรขนาดนั้นเราต้องหาค้นหาทางเรื่องของการรู้แจ้งนะการทำลายกิเลสพักนั้นไม่ใช่ว่าเราพักนั้นกิเลสเราจะหมดอะไรนะกิเลสเราก็มีเท่าเดิมนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันด้วยอำนาจของการทำจิตนิ่งๆมันกบไว้อยู่ทับไว้อยู่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่ามันอยู่อีกไกลฉะนั้นเขาเรียกว่าพักอยู่ก็คือจมอยู่ไหวอยู่เพียรอยู่ก็คือไหวอยู่นั่นเองไม่พักไม่เพียรนั่นเองนะก็คือต้องไหวไปก่อนนะแล้วว่าเราไปถึงฝั่งแล้วก็หยุดไหวก็ถึงที่นะก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะครับมาจากคุณโจ้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ถามว่าคนที่เอาชื่อสัพพัญญูมาใช้ตั้งชื่อคนนี่จะเป็นอะไรไหมครับ คือคำว่าสัพพัญญูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ของพระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่ารู้ทุกอย่างนะสัพพันสัพพะสัพพันเนี่ยสัพพัญญูคือยูนั่นคือรู้เนี่ยสัพพันคือสัพพะนั่นเองคือมันเป็นเรื่องของควรจะใช้ชื่ออื่นจะดีกว่านะอย่างเช่นบางครั้งอริยะอย่างเงี้ยมันก็ไม่จะเหมาะเท่าไหร่นะใช้สำหรับพระนะเนาะแต่คนที่ไปใช้อาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่นะควรจะเลี่ยงก็ตรงนี้หน่อยก็ดีนะคือใช้ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่ดีมากมากจนที่ไม่อยากแตะนะเขาเรียกว่าสัพพัญญูก็เอาพิจารณาดูเนาะแล้วก็ความเห็นว่าเราก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะตรงนั้นควรจะใช้สับอื่นไปก่อนเราไม่ถึงขนาดที่จะสับกันอยู่ได้นะ ฉบับที่สองนะครับฉบับที่สองเขียนว่าโยมเคยทำสมาธิเห็นตัวเองตัวใหญ่มากมากช่วงหลังนี่มานี่ไม่เห็นอะไรเลยเคยฟังครูบาอาจารย์สอนให้ปล่อยวางอยากจะทราบให้ปล่อยวางอย่างไร คือตัวใหญ่อย่างที่โยมพูดนั่นน่ะไม่ใช่การเห็นเป็นการรู้แล้วก็ไม่ใช่การทำสมาธิพิจารณาแต่เป็นการทำสมาธิฌานฌานเนี่ยเป็นได้บางครั้งตัวเราใหญ่พองขึ้นพองเหมือนภูเขามันเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความเห็นมันเป็นความรู้เราต้องแยกเข้าใจว่าคำว่ารู้กับเห็นเนี่ยรู้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเราใหญ่เนี่ยคือรู้แต่ความเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยเห็น
ันเป็นแค่รูฉะนั้นการใหญ่อย่างนั้นเป็นอาการของสมาธิแล้วบางครั้งใหญ่ก็มีน้อยเล็กก็มีแล้วก็ลอยก็มีแล้วก็เป็นลักษณะอวัยวะตัวเราหายไปทีละท่อนเหมือนท่อนล่างไม่มีท่อนบนมีท่อนบนหายท่อนล่างอยู่อะไรพวกนี้มันจะเป็นอาการของสมาธิฌานนะทีนี้ว่า มันเป็นอาการนั้นมันหายไปแล้วมันก็หายไปนะเราทำใหม่ทำใหม่ก็จะเกิดใหม่ของเหล่านั้นมันเป็นชั่วจังหวะของการที่เราเป็นเท่านั้นเองส่วนที่บอกว่า บอกให้ปล่อยวางเนี่ยเรายังไม่แจ้งเนี่ยเรายังวางไม่ได้หรอกโยมเราต้องแจ้งก่อนค่อยปล่อยวางไม่ใช่ว่าของเนี่ยยังไม่เห็นเลยมาปล่อยวางแล้วเราจะเอาอะไรมาปล่อยเอาอะไรมาวางเหมือนกับว่าเรายังไม่มีเงินเลยเนี่ยแล้วมีเงินแล้วค่อยปล่อยวางหรือว่ามีเงินแล้วค่อยทำอะไรแต่ขณะนี้มันยังไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องหาให้มีก่อนแล้วจะคิดอ่านอย่างไรก็ว่ากันไปนะเราให้มีก่อนการจะปล่อยวางเนี่ยเรารู้แจ้งหรือยังเรารู้แจ้งแล้วค่อยว่ากันไปถ้ายังไม่รู้แจ้งมันจะปล่อยวางอะไรล่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมนงรักเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะค่ะหลวงพ่อคะคือลูกจะถามหลวงพ่อค่ะว่าอย่างในลักษณะที่ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยในส่วนที่ว่าลูกยังเป็นคทาวาสอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าลูกประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้ลูกก็คือเหมือนมีจุดตรงมีบุญในทางโลกที่ว่าคือกิจการงานของลูกเนี่ยคือมีเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะคือลูกไม่ต้องไปลงมือทำอะไรเลยคือจะมีบริวารมีคนทำงานอย่างเงี้ยค่ะลูกก็อยู่แบบประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยอยู่แบบคือเหมือนไม่ต้องเข้าไปร่วมอยู่กับงานเลยก็เหมือนกับว่าได้ปฏิบัติธรรมแบบเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วในลักษณะที่ว่าอย่างลูกเป็นคทาวาสอย่างเงี้ยก็ยังต้องมีพ่อแม่ยังต้องมีญาติที่จะต้องพูดคุยพบปะอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนลักษณะที่ว่าอย่างเวลาถ้าวันใดออกไปหาพ่อแม่หรือว่าพี่น้องหรือว่าอะไรตรงจุดเนี้ยแต่เขายังเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแล้วเวลาการพูดการคุยกันอย่างเงี้ยเขาก็ยังค่อนข้างเป็นแบบว่าไม่ได้มาทางในธรรมคือเป็นทางโลกอย่างเงี้ยแต่เพื่อถ้าลูกไปสนทนาพ่อแม่น้องอย่างเงี้ยแต่ลูกคือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆที่สัมผัสกับพวกทางญาติๆอย่างเงี้ยแต่ใจเราเนี่ยคุยคือพูดง่ายๆว่ากายเราคุยไปคือแบบอย่างเงี้ยแต่ใจเราอ่ะไม่เข้าไปดิ้นดิ้นกับเขาด้วยแต่ทำไปตามกิริยาของแบบว่าที่จะต้องให้เขาแบบเหมือนสนุกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเรามันรู้สึกว่ามันไม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันเป็นที่แบบว่าใจเราไม่เข้าไปตรงนั้นหรือเปล่าคะหลวงพ่ออันนี้คือคำถามนะคะที่ลูกอยากรู้เพราะว่าเหมือนว่ามันเวลานั้นต้องแบบพบปะญาติพี่น้องเป็นบางครั้งบางคราวเนี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะลูกก็มีคำถามถามหลวงพ่อแล้วก็พรุ่งนี้วันมาค้าบูชาหลวงพ่อได้เทศที่วัดสังฆทานได้ป่ะคะก็ได้เทศโยมได้เทศอานิมนต์ไปค่ะค่ะหลวงพ่อลูกก็มีคำถามนึงนะคะที่จะถามหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือการที่เรามารู้เห็นตัวเราการที่เรามาแจ้งขันห้าแล้วเราความเห็นของเราที่เราเห็นขันห้าตามเป็นจริงว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะมีอุบายอะไรกับสิ่งรอบตัวเราพระเจ้ากล่าวว่าเมื่อภิกษุเนี่ยฉลาดตัวเองแล้วก็ฉลาดผู้อื่นฉลาดสิ่งแวดล้อมตัวเองก็เรียกว่าฉลาดทุกการเวลาว่าจะสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรอุบายใดฉะนั้น ขออภัยฉะนั้นจึงว่าเป็นความฉลาดชาญฉลาดของโยมที่ทำอะไรทำมาแบบนี้เนี่ยเมื่อเราฉลาดภายในของเราได้เนี่ยแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่กับความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ฉลาดในสิ่งเหล่านั้นว่าเราจะตั้งตนอย่างไรพอเหมาะพอควรอย่างไรจิตเราตั้งอย่างไรกิริยาภายนอกเราอยู่อย่างไรอันนั้นก็เป็นความฉลาดของโยมนั่นเองนะก็ตั้งอย่างนั้นแหละตั้งอย่างนั้นเรายังมีญาติเรายังมีคนผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงรอบตัวเราต้องมีอะไรอยู่แต่เราก็เห็นว่าทางธรรมนั้นถือว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราอนุโลมเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่าอนุโลมไปตามภาษาโลกบางอย่างที่ควรจะเป็นณฐานะที่เหมาะสมที่การวางตัวของเราว่าเราจะวางตัวกับอะไรกับโลกอย่างไรขอบเขตแค่ไหนเพราะว่าฉลาดตนซะแล้วเนี่ยต้องฉลาดผู้อื่นทุกเมื่อทุกอย่างฉลาดทุกอย่างในรอบตัวเราอันนี้ก็เป็นความฉลาดของเราที่มีปัญญาอยู่แล้วนะโยมนงรักนะก็ไม่มีอะไรที่โยมที่ทําก็ถูกต้องแล้วนั่นแหละเพราะว่าเราฉลาดภายในแล้วมันก็ภายนอกก็ต้องทําอย่างนั้นนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะสัมพงกับภายนอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยท่านยังวางศาสนาและศาสนาของท่านเนี่ยที่วางไว้เนี่ย ขออภัยที่วางไว้เนี่ยท่านก็ดำเนินไปอย่างความถูกต้องจนว่าตั้งแต่วันตรัสรู้เนี่ยไปถึงวันปรินิพพานเนี่ยท่านแทบไม่ได้หยุดหย่อนเลยในการที่จะจาริกไปไหนต่อไหนทั้งท่านที่ท่านไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับโลกเลยแต่ความฉลาดทุกเมื่อที่ท่านจะตั้งศาสนาไว้ปฏิสถานไว้ให้กับโลกส่วนคนที่พ้นโลกก็คือคนนั้นคนพ้นโลกนั้นก็มีอาการที่ท่านเข้าใจอยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่พ้นน่ะเราจะต้องมีการเกี่ยวดองแต่การเกี่ยวดองของเราเนี่ยจะขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคนเหล่านั้นมีปัญญาพุทธเจ้ามีปัญญาอยู่แล้วที่จะให้ทุกอย่างไม่แปดเปื้อนเขาเรียกว่าเดินไปด้วยกองคูดมูดคูดแต่พูดคูดไม่แปะเปื้อนนะไม่แปะเปื้อนเหมือนกับลาภสักการะต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่แปะเปื้อนท่านเลยนั่นก็หมายถึงว่าอยู่ด้วยปัญญานั่นเองอยู่ด้วยปัญญาของเรานะปัญญาของเราเป็นเครื่องตรวจสอบหรือเป็นเครื่องพบดำเนินชีวิตของเราได้นะปัญญาทางธรรมเนี่ยเราใช้ปัญญาทางโลกเนี่ยเราก็เข้าใจนะฉลาดทางธรรมและทางโลกก็ฉลาดท่านโยม ก็มีสายเข้ามานะก็มีสายเข้ามาครับมายังก็มีสายมาจากจันทบุรีนะครับโยมไปรินอาเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับอาเจริญพ่อมีเรื่องจะถามว่าตอนที่ผมอยู่ชายแดนเนี่ยผมปฏิบัติดูลมหายใจแล้วก็ชุบที่อินแล้วก็ดื้อขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงจะไปไหนจะยิงกันตอนไหนระเบิดตะลุงตอนไหนมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ระหว่างปฏิบัตินั้นก็ตักข้าวหุงข้าวประมาณ6โมงเช้าตำรวจยังไม่ตื่นอยู่ในฐานวงกลมผมกำลังคนข้าวอยู่มีพระนุ่งรัดปกมาก็มายืนเข้ามายืนเคียงๆผมที่กำลังคนหม้อข้าวตำรวจก็ยังไม่ตื่นนะแล้วก็ผมก็คุยสนทนาท่านว่าท่านจะไปไหนท่านจะบอกไปตามไปตรงชายแดนไปเรื่อยแล้วพอผมเงยหน้าขึ้นมาทีนี้นิมนต์ให้ท่านฉันข้าวท่านก็หายไปแล้วก่อนจะหายไปนะท่านก็ให้พระงบน้ำอ้อยไว้ผม2องค์พอเหตุการณ์จะยิงกันจะไปไหนทำอะไรรู้มันไปหมดอะว่าคนท้องมายังไงจะคลอดเมื่อไรอันนี้ผมปฏิบัติถูกต้องในทางไหมครับ คือปฏิบัติทำจริงๆแต่ไม่ได้ไม่ใช่ เป็นเพียงแต่ว่าสมาธิของโยมที่ทำไปเนี่ยมันเป็นสมาธิฌานแล้วเซนส์ของการทำสมาธิฌานน่ะมันคอยจะรู้อย่างนี้แหละส่วนธรรมะนั้นน่ะมันมีอะไรสูงขึ้นไปอีกนะมันคือว่าถามว่าตรงนี้อ่ะมาถามว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมไหมคือมันใช่พื้นฐานนะใช่พื้นฐานแต่ว่าธรรมะมีสูงกว่าเยอะเลยตรงนั้นขึ้นไปอีกนี่ผมจะปฏิบัติแนวไหนต่อไปครับหลวงพ่อครับคือธรรมะมี2ขั้นตอนก็คือว่าตอนนี้โยมทำความสงบได้เนี่ยหลังจากที่เราออกจากความสงบเนี่ยหันมาพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งตัวเราอันนั้นคือสูงขึ้นไปแต่ตรงนี้โยมยังไม่ได้ทำเราทำนิ่งอย่างเดียวเนี่ย ขอไปเราก็สามารถที่จะมีเซนส์มีความรู้อะไรมากมายครับนะก็เป็นเซนส์ของคนทำสมาธิเนี่ยคอยจะเป็นอยู่แล้วพวกนี้น่ะมันเป็นของเขาเองมันจะรู้ไปของเขาเองเกิดเองครับมันรู้เองมันจิตเรามันมีอำนาจอ่ะโยมมันมีอำนาจครับคือจะไปไหนล่วงหน้าหรือจะไปไหนเนี่ยมันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเลยไปเจอนั่นตรงนี้ตรงนี้มันตายหมดเลยน้องชายจะตายเมื่อไหร่อะไรวันไหนนั้นบอกหมดเลยก็คน
คนก็ได้กันเยอะนะเป็นกันเยอะนะเขาก็รู้กันหมดเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเรื่องลึกลับล่วงหน้าล่วงหลังเขาก็รู้เพราะรู้ด้วยจิตแต่ว่าเรื่องกิเลสนั้นยังห่างอยู่ยังมีอยู่เยอะยังไม่ได้แจ้งดูหลวงพ่อแล้วผมมาพิจารณาร่างกายมาช่วงหลังเจ็บป่วยเป็นอะไรผมพิจารณาไปเรื่อย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 พอพิจารณารู้ทันมันก็หายทันทีเดี๋ยวนั้นเลยฮะยังไม่ใช่รู้ทันเราต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะด้วยเห็นร่างสดด้วยต้องพิจารณาถึงขนาดนั้นถ้าเราพิจารณาเฉยเนี่ยมันลอยตัวอยู่มันลอยตัวอยู่ก็มีอยู่คืนก็ผมก็พิจารณาสังขารอย่างนี้ครับไปเห็นตัวเองกำลังหั่นศพเฉือนศพคนอ้วนคนผอมอยู่อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นเป็นนิมิตโยมอย่างนั้นเป็นนิมิตเราต้องเห็นร่างเราโยมเห็นร่างเราร่างอื่นไม่เกี่ยวต้องร่างเราอย่างเดียวอันนั้นนิมิตโยมนะอันนั้นนิมิตเห็นร่างเราเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ยอันนั้นใช่เลยใช่เลยถ้าเห็นคนอื่นอสุภะไม่มันเป็นอย่างอื่นไปเห็นร่างเราไปนู่นที่นี่แหละครับอันนั้นเห็นร่างเฉยๆแต่ว่ามันไม่มีการลักษณะของการทำลายอัตตาตัวตนมันเป็นร่างของการมันเห็นอยู่แล้วมันเป็นตัวตนอยู่นะมันยังไม่ได้ถูกชำแหละแบบนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกการแยกแยะนะอันนี้ผมจะขอธรรมะจากหลวงพ่อให้ผมปฏิบัติ ทางแนวไหนต่อไปเอาให้ดีขึ้นนะครับดูแลดูร่างกายสังขารตัวเองนะฮะใช่ถ้าเราดูตัวเราเนี่ยพอทุกวันเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพก็ดีหรือเอาร่างสดๆนี่ก็ดีเห็นตับไตสมองเห็นตับอยู่ที่ตับเห็นไตอยู่ที่ไตเห็นไส้อยู่ที่ไส้เห็นตัวเองอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเห็นไปแล้วก็นึกถึงความไม่เที่ยงว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเนี่ย แต่ต้องเห็นภาพนั้นเสมอภาพนั้นอยากให้หายไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อวันนี้หายไปแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้มันหายไปแล้วมันก็ลืมแล้วนะทำอย่างนี้ให้รักษาภาพนั้นทั้งวันมันหลุดก็ตั้งใหม่มันหลุดก็ตั้งใหม่อย่างเงี้ยวันนั้นผมเปิดหลวงพ่อดูก็ว่าให้ดูตัวเองแล้วก็ไม่ต้องหลับตาผมก็นั่งขายของอยู่มันก็เหมือนตกผวังแล้วก็มันเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆลงไปอยู่ที่ท้องผมครับอันนั้นมันเป็นฌานอย่างที่โยมทำนั่นแหละมันแทรกไปทางฌานแล้วล่ะมันใกล้กันนิดเดียวมันใกล้กันนิดเดียวบางทีผมก็เบื่อแล้วผมเห็นพระบ่อยเห็นตัวเองไปบวชบ่อยผมเบื่อจึงนายเลยบอกว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยมันอยู่วนอย่างเงี้ยใช่มันอยู่ตรงนั้นแหละรุนแรงเหมือนที่หลวงพ่อว่านะฮะใช่ใช่บางครั้งอ่ะฮะออกจากนั่นมาแล้วแต่ก่อนนี่เคยสงบเรียบร้อยพอมาเรียนต่อพอมามีแฟนมาค้าขายของขายของหรือทำสวนอะไรนั้นมันไปใหญ่เลยทีนี้คือกิเลสของเรากิเลสของเรายังไม่ได้ทำนะโยมเราทำได้ความสงบอย่างเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละเขาถึงได้ว่าออกจากความสงบแล้วก็มาพิจารณาตัวเราอยู่เลยเนี่ยแต่ให้เห็นไม่เห็นไม่ได้นะเห็นต้องเห็นตัวเองคนอื่นไม่เอาเนี่ยต่อแต่นี้ไปไม่ดูคนอื่นดูตัวเองใช่ใช่ใช่การนาสังขารตัวเองใช่ใช่ใช่ไปทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลวงพ่อครับทำไปเรื่อยๆยืนก็ทำนั่งก็ทำไม่ได้ทำตอนนั่งนะทำทั้งวันเนี่ยเดินยืนนั่งนอนทำแต่ส่วนสมาธิของเราทำตอนนั่งแต่อันนี้ทำได้ทุกเวลาเนี่ยผมนั่งขายของขายน้ำมันอยู่มันก็เป็นไปเองนะคือเราหนักไปทางสมาธิแต่ว่าการทางปัญญาทางรู้แจ้งนี้ยังไม่มีอยู่ธรรมะมีครับเนี่ยธรรมะมันยังมีสูงขึ้นไปอีกผมอยากให้มันก้าวหน้ามันวนแค่นี้นะ ถ้าเราทำแค่นั้นไม่ก้าวแล้วมันอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราพิจารณาตัวนี้ก้าวโยมก้าวหน้านะก้าวหน้าเนาะลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลพิจารณาสมมติตัวเรานี่แหละสมมติตัวเราเนี่ยพิจารณาหมายถึงว่าสมมติตัวเราให้เห็นตัวเราเนี่ยเป็นรูปต่างๆเช่นว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงหรือว่าเราไม่ชอบร่างอสุภะก็เห็นตัวเองเนี่ยตั้งสดๆนี่ก็ได้เอาจิตของเราเนี่ยไล่ไปตามตัวของเราว่าตับตรงไหนไตตรงไหนไส้พุงตรงไหนเราเอามีดกรีดไปดูที่ตัวเราเนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยกรีดไปผ่าไว้ชำแหละไปเหมือนนายโคคาดที่ทำกับโคหมายถึงคนฆ่าโคน่ะนะชำแหละโคน่ะทำอย่างนั้นเขาเรียกอุบายเอาจิตมาค้นคว้าในตัวเราให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยจะนำไปเกิดการละกิเลสได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอุบายนะเขาเรียกว่า คนที่ทำสมาธิมาเนี่ยตอนที่เข้าไปแต่ตอนที่ออกมาอย่าปล่อยจิตไหลไปข้างนอกก็เอาจิตนี่มาพิจารณาตัวเราหรือในกรณีที่คนใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาไปเลยก็ไปอยู่ที่เดียวกันไม่ต้องทำสมาธิ
เวลาสมาธิมันเกิดขึ้นมามาทำไปเดี๋ยวสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองถ้าเกิดมากๆก็ต้องถอยหน่อยมันถ้าไม่ถอยเนี่ยมันจ้าไปมันก็ขาวไปเลยก็ต้องถอยหน่อยเพราะสมาธิมันมาทีหลังแต่ที่แรกมีด้วยปัญญามันได้ทั้งสองทางนะคนที่พิจารณาเลยก็ได้คนที่ทำสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ได้คือต่างคนต่างมีเหตุผลของกันและกันบางคนบอกว่าโอ้ยพิจารณาเลยไม่ไหวจิตมันไม่ยอมมันไม่สงบต้องสงบก่อนก็ได้เอาสงบก่อนตอนสงบก็ให้สงบไปอย่าไปพิจารณาแต่ถ้าตอนที่ออกมาเนี่ยมันจะออกแล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาตัวเราเลยเพราะขณะที่ว่ามันจะออกไปคิดข้างนอกเนี่ยขณะนั้นน่ะมันยังมีเชื้อของสมาธิติดอยู่นะคนเราที่ทำสมาธิมาเนี่ยเวลาจิตออกจากสมาธิเนี่ยเชื้อของสมาธิมันยังติดอยู่จิตทำให้จิตเนี่ยประคองง่ายขึ้นเหมือนกับว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยสมาธิประคองให้แล้วกึ่งหนึ่งจิตมันคิดได้ถ้าจิตคิดไม่ได้ก็พิจารณาไม่ได้นะฉะนั้นกึ่งหนึ่งนิ่งกึ่งหนึ่งยังคิดเนี่ยเขาเอาช่วงนั้นมาพิจารณาตัวอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิแล้วมาพิจารณาเนี่ยถ้าเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิไปนะแต่ว่าต้องทำลักษณะว่าต้องพิจารณาตัวเนี่ยสามส่วนนะนิ่งสมาธิให้ส่วนเดียวพอถ้ามากกว่านั้นไม่ดีเขาเรียกว่าติดสงบและจะช้าและจะไม่รู้แจ้งส่วนที่คนที่พิจารณาไปเลยเนี่ยพิจารณาเลยที่แรกเนี่ยมีสติกับปัญญาแต่ถ้าพิจารณานานเข้านานเข้าสมาธิก็จะขึ้นมาละขึ้นมาละมากขึ้นมามากขึ้นมามากขึ้นมาฌานก็เกิดญาณก็เกิดก็อยู่ที่เดียวกันแต่คนประเภทนี้เนี่ยไม่ให้ฌานเข้ามายุ่งเวลาฌานมากๆก็ต้องถอยหน่อยถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาถนัดอย่างนั้นเขาพอใจอย่างนั้นแต่คนทำไมคนก็ต้องเข้าสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นอาจเป็นนั้นว่าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแต่จุดยืนเดียวกันคือเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนี้ต้องเห็นด้วยกันทั้งคู่ถ้าไม่เห็นไม่ได้นะจำง่ายๆคือเห็นแจ้งนะก็มีสายเข้ามานะ จากเพชรบุรีจากเพชรบุรีครับยงกันนิกาเจริญตัวเปียวเจริญพรเจริญพรโยงจะเล่าเรื่องการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังเล่นทั้งคืนทั้งวันเลยบางทีกลางคืนไม่ได้นอนเลยแต่ก็ได้ผลดีค่ะว่าไงพอดีมาได้หนังสือหลวงตานะที่หลวงตาปฏิบัติได้นะของโยมก็เป็นเหมือนน่ะที่กระดูกอะไรนั้นผ่าไส้ออกมาอะไรนะโยมเขาส่งหนังสือมาให้โยมโหดีใจก็เห็นนะอยู่หลวงตาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเลยร้องไห้อะเด็กเมื่อวานนี้นะเป็นกระดูกเฉยๆเดินได้อ้าวเดี๋ยวเขาเลิกจะกระดูกเขาก็ลอกหนังเหมือนกับส้มโอเหมือนละปอกส้มกระแดงทั้งตัวเลยโยมเล่นทั้งคืนทั้งวันที่ไม่ได้นอนทีกลางคืนโยมไม่ได้นอนแบบก็เผลอๆไปอย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละโยมคนทำจริงๆแต่หลวงพ่อช่วยแนะนำนะได้คนจริงๆก็อย่างนี้แหละสวัสดีจ้ะสาธุนะ การทำความเพียรเนี่ยมันแทบไม่ได้หลับได้นอนนะคือหลับนอนเนี่ยมันเหมือนก็ไม่ได้หลับนอนเพราะว่าคนที่ทำความเพียรเนี่ยเขาอยากจะทำทั้งวันทั้งคืนเห็นโทษต่อโลกแล้วก็เสียดายเวลาที่ผ่านไปและวันคืนที่ผ่านไปนั้นเป็นเหมือนมีค่าแล้วเวลาทำแล้วมีกำลังใจสูงส่งก็อยากจะทำการอดหลับอดนอนนี่เป็นเรื่องปกติของการทำความเพียรบางครั้งแทบจะไม่ได้นอนเลยนอนบางครั้งไม่ได้หลับเลยเราไม่ได้หลับแม้แต่มาเองก็ไม่ได้หลับมา 3-4 วันแล้วนะถึงไอถึงจามถึงกระแอมอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยนอนจริงแต่บางครั้งไม่หลับเพราะว่า คนทำสมาธิเนี่ยมันเคยการอดหลับอดนอนก็ทำให้เราก็ร่างกายก็แย่เหมือนกันนะบางครั้งแต่เราต้องดูนะพอไหวก็ไหวถ้าไม่ไหวก็ให้เขาหน่อยบางครั้งให้จริงๆก็ไม่หลับอีกตามันแข็งค้างไปหมดเลยพอมันแจ้งมันสว่างมันก็ทำให้เราเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับได้เหมือนกันก็โยมทำนะถูกต้องแล้วนะโยมกันนิกายนะก็ถือว่าการพิจารณาตัวเราด้วยอุบายใดก็แล้วแต่ที่กล่อมเกลาเราให้เห็นตัวเองได้อุบายนั้นๆเป็นอุบายชั้นเยี่ยมของเราถือว่าการมาพิจารณาตัวเราเนี่ยอาจารย์ที่เคยบอกว่าเราจะถนัดเรื่องพิจารณาไปเลยก็ได้ไม่เข้าสมาธิเลยสมาธิมีเท่าไหร่ก็ถอยออกมาซะพิจารณาไปได้
อย่างนั้นชอบอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเวลาเหนื่อยก็พักขาไว้นะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบอย่างนั้นเนี่ยต้องไปพักในสมาธิก็เอาก็ได้ก็ถือว่าอัธยาศัยอย่างนั้นแต่ทุกคนทั้งคู่เนี่ยต้องมาเห็นตัวเราต้องเห็นกรรมฐาน5ถ้าไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะมองทางอื่นออกหรือว่าจะไปทางไหนได้นะเพราะไม่งั้นก็จิตมันก็ต้องไปทางเดิมนั่นแหละถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จิตเราก็ต้องไปทางเก่าทางเก่าของเราก็คือทางไปทางตาทางหูเราก็เป็นคนเก่าอยู่แล้วเราหนีมาเนี่ยเราหนีจากทางเหล่านั้นมาเราเห็นว่ามันวุ่นวายมันทุกข์เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่หนีมาแล้วเนี่ยมาความสงบแล้วเนี่ยยังลงไปเรายังไปหาเขาอีกเท่ากับเราออกจากบ่อที่สกปรกมาแล้วจมอยู่ในบ่อนั้นมานานเมื่อล้างตัวสะอาดออกมาแล้วล้างตัวแล้วจะลงไปเละอีกไปเลอะอีกแล้วอย่างนี้ก็ทำนองเดียวกันนี่อุปมาให้ฟังนะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีระบบนะฉะนั้นเขาไม่อยากให้กลับไปสู่การเป็นคนเก่าแล้วไม่ให้ใจจิตเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจก็การที่ไม่ให้ไปก็มีทางเดียวเอาจิตมาดูตัวซะให้เห็นแจ้งและการเห็นแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าแจ้งครั้งหนึ่งครั้งใดแจ้งแล้วก็แล้วไปหายแล้วไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าแจ้งแล้วก็ภาพนั้นก็หายไปเลยแล้วก็สลายไปเลยแล้วก็เหลือแต่ความหมดหลุดพ้นอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่การหลุดพ้นไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคือจะแจ้งแล้วเนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นเลยต้องอยู่ที่แจ้งนั่นเลยแล้วอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปการแจ้งเป็นอย่างนั้นนะคือแจ้งสมมติว่าเราแจ้งตัวเราเห็นชัดหมดเลยทุกตัวเราจนหัวถึงเท้าแล้วก็จะแจ้งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนถึงวันตายเลยถึงแม้คนนั้นจะพ้นทุกข์ไปแล้วเป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านก็ต้องแจ้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่า24ชั่วโมงแจ้งอยู่อย่างนั้นล็อกไว้เลยจิตมันถึงไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วก็ทิ้งแล้วทำลายแล้วสลายแล้วจิตมันก็ลงมาสู่โลกต่อไปถ้าอย่างนั้นนะเพราะจิตมันมีที่อยู่นี่เขาจะเอาตัวเองเป็นที่อยู่แต่อยู่เนี่ยไม่ใช่มันเป็นคำพูดเฉยๆนะเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเครื่องอยู่แต่ไม่ได้ยึดคนที่ไม่ได้อยู่เลยเนี่ยยึดหมดเลยหมายถึงคนไม่เห็นแจ้งเนี่ยก็ยึดโลกนั่นแหละแล้วก็ไม่มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตก็เล่ร่อนคนที่เห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตก็ไม่เล่ร่อนแล้วก็ไม่ยึดถือมั่นอะไรกลายว่าอยู่นั่นแหละไม่ยึดแต่ยึดนั่นแหละไม่อยู่นะก็กลายว่าคนทั้งหมดเนี่ยยึดแต่ไม่อยู่ไม่เคยมีไม่เคยรู้เคยเห็นในอย่างหนึ่งการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยการเห็นนั้นเห็นด้วยตาไหนความเห็นนั้นไม่มีวันไม่มีคืนตลอด24ชั่วโมงมันเห็นด้วยตาไหนไม่ใช่ตานอกเราจะหลับจะตื่นเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะแล้วก็การเห็นแจ้งนั้นแจ้งด้วยใจของเราแล้วเนี่ยยังมีผลให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าไม่มีอะไรไม่มีแก่นสารเป็นของอนัตตาเมื่อเบื่อหน่ายเห็นความเป็นอนัตตาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแต่ต้องเห็นรูปก่อนเมื่อเห็นรูปแจ้งเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารก็วิญญาณก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดก็เห็นว่าขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอุบายในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องส่งจิตไปไหนดับเฉพาะตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วจะไม่กลับมาสู่โลกอีกก็หมายถึงว่าอยู่ตรงตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั้นไม่กลับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจบัญญัติว่าโลกบัญญัติด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตผ่านเนี่ยเป็นโลกหมดเลยเราหนีตรงนั้นมาจิตทีนี้จิตมันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายใจก็โมฆะเลยคาดก็กลายเป็นว่าวันๆนึงเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่ไปทางหูไม่ไปทางตาไม่ให้ไปทางจมูกเล่นกายใจเลยจิตอยู่กับตัวปล่อยให้ตาหูได้ทำงานเปล่าๆไปเข้าใจไหมว่าทำงานเปล่าๆคือเขาก็ทำงานไปเหมือนกับลืมตาก็ลืมไปแต่จิตไม่ไปนะไม่ขอไปด้วยหูก็ได้ยินไปแต่จิตไม่ได้ไปด้วยเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าเหมือนเราเปิดไฟหน้ารถเนี่ยเปิดไปแต่เจ้าของก็ไม่ได้มองตามด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าให้แยกทางเดินกันเลยฉะนั้นตาเหล่านั้นไม่มีจิตร่วมมันก็ไม่ยินดียินร้ายสิมันก็สักแต่ว่าเลยสักแต่ว่าก็ว่าเห็นสักแต่เห็นรู้สักแต่รู้ก็เกิดขึ้นคำนี้จะเกิดด้วยเหตุผลนี้เองนะมันไม่ใช่ว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นแบบวิธีอื่นหรืออย่างอื่นมันต้องวิธีนี้นะต้องวิธีนี้ก็คือการที่จิตเราไม่ร่วมสมาคมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แล้วคนเรามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเรื่องใครๆจะให้จิตเราไม่รั่วไม่ไปทางหูทางตาเนี่ยแม้แต่นาทีหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยแม้แต่วินาทีหนึ่งไม่มีไม่ใช่ของคนที่จะทำง่ายเลยมันอัจฉริยะหรือว่ามันยอดของคนแต่ทำได้หมดนะถ้าคนไหนมีความเพียรหมายถึงว่าคนที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยถึงว่าบ่งบอกถึงความเพียรมหาศาลที่ทุ่มเทลงไปนั้นความสงบของท่านเนี่ยมีตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วไม่ได้นั่งไม่ได้นอนคือนั่งก็ดีนอนก็ดีเยือนก็ดีเดินเตินก็ดีเป็นสมาธิทั้งหมดเลยไม่ได้ว่าสมาธิตอนนั่งอย่างที่เราเคยเป็นไม่ใช่เป็นทุกเวลาอย่างที่เคยบอกว่าคนเราไม่จำเป็นว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนหรอก ขอให้จิตเรามั่นอิริยาบถเหล่านั้นก็เป็นแค่อิริยาบถนะจิตเรามั่นซะแล้วเนี่ยอิริยาบถก็เป็นอิริยาบถกายก็คือกายแต่ใจมั่นคงแล้วมันไม่มีผลอะไรแต่ถึงแม้ว่าเราจะมานั่งตัวตรงดิ้งเนี่ยเป็นนั่งตัวเป็นสมาธิอยู่เนี่ยแต่จิตมันไม่เป็นมันเป็นแต่ตัวนะอย่างนั้นก็ไม่มีผลอะไรนะแสดงว่าสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้เอาตัวเป็นมาตรฐานของการว่านิ่งหรือไม่นิ่งเขาเอามาตรฐานของใจดวงนี้นิ่งหรือไม่เอาใจวัดนะไม่ใช่เอาร่างกายวัดดังนั้นคนที่ทำเป็นเนี่ยนอนก็นิ่งนั่งก็นิ่งยืนก็นิ่งทุกอย่างนิ่งหมดเป็นภาวะที่นิ่งหมดทุกอย่างเป็นของที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งนั่นเองและการรู้แจ้งตัวเรานั้นก็เป็นการรู้แจ้งที่ว่าด้วยตาในเพื่อให้เราเห็นและยอมรับการที่เราเห็นตัวเองอยู่เสมอเป็นเครื่องอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั้นมันเป็นสักขีพยานให้จิตได้ยอมรับไงจิตนี่ก็แปลกนะถ้าเกิดว่ามันความเห็นหายเท่านั้นเองมันกบฏทันทีเลยถ้าเราเห็นตัวเองแล้วว่าไม่เที่ยงแล้วก็ภาพมันหายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เหมือนเดิมอีกมันกลับเขาเรียกว่าผู้ร้ายเนี่ยถ้าพยานไม่อยู่เนี่ยเขาปากแข็งทันทีเลยถ้าจิตเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวขณะนาทีหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันกบฏเลยทันทีเลยนะฉะนั้นเขาถึงได้ว่าเวลาเห็นตัวเองนะให้เป็นเครื่องอยู่เลยจิตมันจะได้ไม่กบฏจิตมันจะได้ไม่แปรเปลี่ยนฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนเสมอไม่แน่นอนเคลื่อนตัวอยู่เสมอเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่ไม่แน่นอนเคลื่อนตัวเสมอเนี่ยให้ความมั่นคงมันเกิดให้ความมั่นคงของจิตนั้นเกิดได้อย่างไรในสิ่งลักษณะของไม่ความจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่มั่นคงแต่จะให้เป็นของมั่นคงได้เนี่ยต้องมีการเห็นและล็อกความเห็นเอาไว้นะล็อกเอาไว้เลยกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองก็ล็อกความเห็นตัวเองไว้ไม่ให้ความเห็นตัวเองนั้นหลุดไปจิตมันหยุดจิตมันก็เลยเป็นของนิ่งได้เป็นมาตรฐานเลยฉะนั้นจิตตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นเนี่ยนะจะเป็นมาตรฐานเชื่อเหลือเกินว่าความมั่นคงของจิตนั้นน่ะหินผายังทู่ไม่ได้ความมั่นคงจิตมากกว่านั้นอีกถ้าทำเป็นทั้งและขีดสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ของจะมั่นคงได้ง่ายนะจิตของเรามั่นคงได้มั่นคงด้วยการที่เห็นตัวเองแจ้งนี่เองฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งนั้นเป็นการที่สุดยอดของธรรมะทำให้เราได้เห็นถึงท่าแท้ของคำสอนพระเจ้าว่าเป็นคำสอนที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเมื่อไหร่วิญญาณก็มีอยู่เมื่อนั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณก็มีเท่ากับว่าวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปนามรูปก่อให้เกิดวิญญาณเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าตาหูเรามีอยู่ภพชาติเราก็มีเมื่อภพชาติมีนามรูปก็มาละนามก็คือมีร่างกายนี้ก็มีใจนี่เองนามก็คือนามรูปก็คือนามก็คือใจรูปก็คือร่างกายนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อได้นามรูปวิญญาณก็เกิดอีกมันเป็นเขาเรียกว่ามันสิ่งเอื้ออำนวยกันการเอื้ออำนวยตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้พบถึงความที่ว่า ทำลายการสืบต่อก็คือทำลายวิญญาณทั้งหกซะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเราถูกทำลายแล้วว่าทุกอย่างก็จะจบนะวันนี้เราก็มาถึงช่วงเบรกแรกแล้วก็เบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองของวางใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัตินาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทายทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุพพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796099 089-746-5236และ0819841893หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0148433828แสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงธรรมเทศนาสองกันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีและมูลนิธิมงกุฎคิรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่096-292-2558 089-893-5765 หรือ086-355-6529สวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 นได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปี
สำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่024961160 024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามาก็ได้422-1080 422-1080เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจพอมาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็โยมมีอะไรก็ถามมากันแล้วกันเนาะมีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากคุณวาสนาจังหวัดอุทัยธานีเขียนว่ารูปรับซองกฐินมาจากวัดอื่นที่เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยไปเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วอยากจะเอาเงินเนี่ยใส่ซองทำบุญแต่ไม่รู้ว่าวัดนั้นไปไม่ถูกเราจะนำไปใส่วัดอื่นจะได้ไหมก็ลองถามก็ซองนั้นก็จะมีที่อยู่อยู่มั้งนะไปไม่ถูกก็ไปทางไปรษณีย์ก็ได้หรือไปทางอย่างอื่นก็ได้นะก็ ก็ให้ตามนั้นก็แล้วกันตามถูกต้องก็ได้กัน
ส่วนวัดอื่นเนี่ยก็เป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะเราไม่รู้จะไปยังไงนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเราลองดูที่ว่าซองหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะระบุที่อยู่แล้วก็การติดต่อถึงไม่เคยไปก็ลองถามคนรอบๆข้างดูว่าจะใช้ยังไงติดต่อยังไงก็ลองพิจารณาดูนะขั้นตอนนี้มันเหลือจริงๆแล้วก็ให้วัดอื่นก็ถือว่ามันทางหาทางเลือกอื่นไม่ได้ก็อันไว้ทีหลังนะก็ให้ตรงตามนั้นก็แล้วกัน ก็พูดถึงนะอันนี้โยมก็โทรมาได้นะถ้าเกิดว่ามีคำถามช่วงยังไม่มีนี่ก็จะพูดถึงธรรมะไปพลางๆไปเรื่อยๆก็พูดถึงอย่างที่บอกว่า คนเราที่ทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนะเพียงแต่การนิ่งของจิตนิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสมันหมดแล้วนะเขาเรียกว่านิ่งทับกิเลสอยู่ในโบราณบอกว่าหินทับหญ้าออกมาแล้วก็จะพอตรงนั้นก็ไม่ใช่เราจะต้องมีการรู้แจ้งอีกนะยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการรู้แจ้งฉะนั้นการรู้แจ้งตรงนี้เนี่ยก็คือรู้แจ้งตัวเราเห็นแจ้งตัวเราตัวเราเนี่ยใจเราไม่เคยมองเลยมันไม่เห็นกันเหมือนกับว่าอยู่ห่างเหินกันเหลือเกินนะทำให้เราไม่รู้ความจริงว่าเราคืออะไรถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เป็นของไม่เที่ยงแค่เข้าใจแค่นี้เนี่ยยังไม่เพียงพอหรอกนะต้องมีสายเข้ามานะครับมีสายเข้ามาจากสมุทรสาครนะครับโยมอริยาอาจารย์สุขโยมคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรอยากถามเรื่องนี้โยมชวนเพื่อนทำบุญนะคะก็เป็นเงินเยอะอยู่แต่ทีนี้คนที่เขานำพาเอาเงินไปวัดเนี่ยไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้คือเอาเงินไปใช้อะไรก็ไม่รู้โยมก็มีความกังวลเอ๊ะเราจะบาปด้วยไหมในเมื่อเพื่อนทุกคนก็ทำกันทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรโยมเพราะว่าเจตนาอยู่ที่แต่ละบุคคลไปนะโยมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่อยากถามเพื่อความมั่นใจค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ผ่านไปนะคะพระคุณเจ้า อันนี้ถามอีกเรื่องนึงโยมจะเป็นประเภทที่ว่าพอทำงานหรือทำอะไรไปมันจะมีความรู้สึกง่วงมากเลยโยมก็จะหาเรื่องไปนอนแต่ว่ามันไม่ใช่นอนนะคะมันจะกลายเป็นชวนตัวเองชวนตัวเองอ่ะดูกายตลอดเลยตั้งแต่หัวจนเท้าแต่ไอ้ที่ดูไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรเหมือนก็มีอะไรออกตามเนื้อตามตัวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอ่ะพระคุณเจ้าและส่วนตัวเองก็พยายามที่ว่าอะไรอ่ะก็เรียกอะไรอ่ะสัญญาที่จะดูกายให้เห็นกายภายในจะโยมเพียงเห็นแค่จมูกโยมเหมือนซากศพที่น่าเกลียดมากได้แล้วก็ดวงตาที่มีเขาเรียกอะไรนะน้ำในตาลูกตาสองข้างได้เพียงเท่านั้นโยมได้เพียงเท่านั้นก็โยมก็พยายามก็จะทำตลอดแต่ก็สงสัยว่าตัวเองง่วงแต่ทำไมไปถึงเวลามันไม่ง่วงมันจะไปได้สองสามชั่วโมงกลางคืนบ้างกลางวันบ้างโยมจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีงานตัวเองก็ทับจะไม่ได้ก็จะไปทางนี้มากกว่าก็อย่างนั้นเป็นเพราะคือการที่เราพิจารณาตัวเองเนี่ยมันชวนให้จิตตื่นไงตื่นแล้วก็มีกำลังใจตรงที่ทำแล้วมีความสังเวชใจมีความสงบมีความรู้เห็นอะไรที่เราหลงตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมีงานทำทางใจแต่อันนั้นงานทำทางกายไงอย่างนี่คือปัญหาว่าคนพิจารณาตัวมากๆทำมันไม่ค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้แหละนะก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันบางครั้งเนี่ยต้องหาเรื่องนอนมันยังไม่หลับเพราะว่านอนเราก็อดทำไม่ได้ต้องควบคุมจิตมันต้องดูแลมันกลายเป็นจะทำให้ตื่นไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคนทำอย่างนี้ประจำเลยนะมันมีงานทำทางใจมันก็ตื่นนะโยมแล้วก็จะมีว่าหลวงพ่อจะแนะนำอะไรโยมโยมก็จะรับฟังนะเจ้าค่ะก็จะขอฟังทางรายการโทรทัศน์เจ้าค่ะได้ ก็อาจจะฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเนาะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือพิจารณาตัวเนี่ยมันมีงานทางใจให้ทำทั้งที่เราง่วงนะถ้าเราง่วงมากเนี่ยเราก็ทำคือคนหลับ
คนที่เคยคนทำประจำเนี่ยเขาไม่ให้หลับฟรีๆหรอกเขาก็จะทำไปมันหลับไปเลยเนี่ยมันจิตมันเลอะนะก็ต้องทำทั้งหลับทั้งตื่นทำมากๆก็ตื่นไปเลยมันนอนไม่หลับเลยแต่เราไม่หลับก็เพียเหมือนกันนะเพียเหมือนกันเราก็ต้องดูว่าเหมาะสมเท่าไหร่แล้วหลับเราก็ต้องฝึกหลับด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยฝึกมันควรจะหลับแต่ฝึกตื่นแต่นี่ตื่นจนฝึกหลับนะมันเป็นลักษณะนั้นและการที่เราได้อุบายใดแล้วก็แล้วแต่นะได้อย่างโยมได้อุบายที่ว่าจมูกก็ดีเห็นดวงตาก็ดีเนี่ยเอาอันนั้นก่อนถือว่าอุบายนั้นเป็นอุบายชั้นเยี่ยมของเราเจาะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตัวเราจะเจาะตรงไหนก็ได้เอาแง่ใดแง่หนึ่งมาพิจารณาเห็นถึงความเป็นไปว่าสรีระนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะมีความรักความชอบอะไรมันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเราไม่เห็นไม่เราไม่รู้เราก็หลงร่างนี้แล้วเราก็หลงร่างอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นอุบายของเราแต่ทำมากๆจิตมันก็ตื่นนะตื่นก็ลองโยมนะถ้าไม่ไหวจริงๆนะเราก็ให้เขาบ้างก็คือต้องเลิกพิจารณาต้องขาภาพไว้แล้วก็พิจารณาแล้วก็หลับไปนะถ้ามันไม่หลับจริงๆนะก็ช่วยด้วยวิธีนี้ถ้าพิจารณาต่อไปมันก็ไม่หลับแต่ถ้ามันทำได้อยู่ก็เอาเนี่ยเราลองพิจารณาดูเนาะ ก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปก็มีสายเข้ามาครับมีสายเข้ามาจากสมุทรสาครนะครับโยมสมชายอาเจริญสุขโยมมาสักการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อจรัญครับผมขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อท่านนะครับได้หลวงพ่อที่อะไรที่ผมร่วมเคยหลวงพ่อหลวงพ่อสนองนี่หลวงพ่ออนุขอหลวงพ่ออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับสาธุนะสาธุแทนหลวงพ่อด้วยเนาะสาธุเพราะว่าผมออกมาทางกายเลยครับเพราะผมควบคุมตัวเองไม่ได้ผมเป็นโรคประสาทครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดาของคนจิตใจมันยังคุมไม่ได้ก็สารพัดเรื่องนะนี่อะไรถามไหมคืออยากผมดูจิตนี่ผมดูที่เล็บครับหลวงพ่อดูไหนก็เล็บจุดเดียวนี่เล็บจุดเดียวนี่มันขยายใหญ่ให้เป็นรูปร่างหน้าตาได้ไหมครับได้ คือต่อไปเนี่ยเราเห็นเล็บก่อนเล็กๆก่อนเนี่ยต่อไปเราก็ลึกไปกับเล็บเนี่ยเราลึกไปกับเล็บเนี่ยเราก็เห็นกระดูกเราเห็นเนื้อลามมาทางมือทางมือก็ลามมาทางแขนทางแขนก็ลามไปถึงตัวมาเห็นทั่วตัวได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอาเล็กๆก่อนสมมติว่ามือทางมือเป็นหนอนข้างซ้ายได้ไหมครับได้หมดข้างซ้ายผมพิจารณาด้านไหนได้หมดโยมตัวเราในเจาะตรงไหนก็ได้หมดได้หมดแต่มันเป็นอุบายถ้าเรายิ่งเป็นโรคประสาทหรือว่าโรคไม่สติปัญญายังไม่ค่อยดีโยมจะหายได้เหมือนกันมันจะกลับอย่างนี้เหรอครับใช่เพราะว่าที่เราเป็นเพราะความเครียดโยมจิตมันไม่อยู่กับตัวใช่ครับหลวงพ่อผมเคยไปหาหลวงพ่อสนองแล้วหลวงพ่อสนองบอกว่าผมเครียดเกินไปถ้าเราทำอย่างพิจารณาตัวเนี่ยมันไม่เครียดโยมมันจะหายมันจะผ่อนคลายหลายคนนะมาหายนะหายทำแล้วหายคือความเครียดนะทำให้เรากดดันทั้งโรคประสาทโยมได้ครับทำไปจิตเราจะนิ่งรับยามากินหลายคนนะเมื่อก่อนเนี่ยกินยาแต่ว่าทำอย่างนี้เลิกยาเลยแล้วหมอก็ตกใจว่าเอ๊ะมันดีขึ้นได้ยังไงเขาทำอย่างเงี้ยโยมจิตมันอยู่กับตัวเท่านั้นแหละมันจะมีความอิ่มขึ้นมาเลยแล้วก็สติสัมปชัญญะของเราที่สูญเสียก็จะกลับมาค่อยๆกลับมางั้นผมขออยู่ที่เล็บแล้วกันครับได้เอาไหนก็ได้เอาเล็บก็ได้เอาอะไรก็ได้ตัวเราเอาได้หมดเลยเลือกเอาเลือกเอาหลวงพ่อไม่มีอะไรรบกวนหลวงพ่อให้กำลังใจนะเนาะให้กำลังใจทำฝากความเป็นจิตหลวงพ่อด้วยนะครับผมให้กำลังใจทำต่อไปเพราะว่าคนเรานี้เครียดมากๆก็สติก็ฟั่นเฟือนหมดเลยนะเพราะว่าความเครียดกดดันไปทุกอย่างแล้วก็สารพัดโรคตามมาแต่เมื่อเราพิจารณาตัวเราในจิตเราไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับตัวมันเกิดการผ่อนคลายนะผ่อนคลายทำให้เราเนี่ยฟื้นขึ้นมาผ่อนคลายด้วยสมาธินะแต่ว่าเราไปกินยาเนี่ยมันผ่อนคลายด้วยยาเนี่ยยานี่ทำให้กล่อมประสาทให้มันง่วงให้มันหลับฉะนั้นคนเครียดเนี่ยถ้าหลับได้มันก็จะบรรเทาลงนะถ้าเครียดมากๆมันนอนไม่หลับนั่นคือความตึงเครียดไปทุกอย่างอาการก็จะกำเริบฉะนั้นก็มีทางคนที่เป็นโรคเลือดเกี่ยวกับเรื่องประสาทก็คือนอนหลับนั่นเองนะ
จะให้มากให้น้อยก็ดุลพินิจของหมอส่วนใหญ่ก็อย่าให้คนไข้นั้นได้พักผ่อนถ้ายาบังคับออกแต่ว่านั่นคือยาแต่นี่คือการทำสมาธิเนี่ยถามว่าคนเราเครียดเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตเรานี่ไปข้างนอกหมดเลยไปจนเกินเขาเรียกว่าเกินลิมิตเกินความเป็นจริงเกินความปกติมันก็เลยน็อกหรือว่ามันพังหรือว่ามันเกินเนี่ยเขาเรียกมันแตกแล้วเนี่ยคนธรรมดาคิดระขนาดนี้เนี่ยแต่คนที่จะเป็นโรคเกี่ยวนี้เขาคิดมากกว่านั้นมันก็เลยเกินความพอดีของจิตที่ควรจะเป็นมันก็เลยเป็นเฟื่อนฟั่นเฟือนไปเลยมันก็เลยเป็นโรคประสาทได้ฉะนั้นความคิดของเราก็มีอิทธิพลนะจิตของเราเนี่ยสามารถจะฆ่าเจ้าตัวได้ทำร้ายเจ้าตัวได้แต่ถ้าเรามามองตัวเราเนี่ยจะผ่อนคลายไปทุกอย่างถ้าบางคนบอกทำสมาธิไม่ไหวมันไม่อยู่ก็อุบายเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยู่นะมีอุบายหน่อยเท่านั้นเองนะก็มีสายเข้ามานะ มีสายมาจากนครศรีธรรมราชนะครับโยมมาลิอาจจะเริ่มถูกโยมทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรธรรมสถานพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะได้ยินหนูภาวนามาตลอดค่ะนั่งเย็นทุกวิถีทางตลอดทั้งวันทั้งเวลานอนก็ภาวนาแต่ว่าจิตถ้าเป็นนิ่งอย่างเดียวไม่เห็นอะไรถ้าเป็นนิ่งภาวนานั่งกินข้าวหรือว่าทุกกิริยาบถค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนิ่งอย่างเดียวไม่เห็นอะไรนี่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เราภาวนาแบบนิ่งมันก็นิ่งอย่างเดียวเนี่ยแล้วหนูจะถามว่าจะปฏิบัตินี้สำเร็จไหมคือว่าเมื่อก่อนนั่งสมาธิอะไรจะเกิดเหมือนยายอ่ะแกทำบาปมากแกไปตกนรกที่พระบอกนะก็นั่งดูเห็นเลยว่าแกถูกทุกข์ถูกตีอยู่ที่กลางใจแกก็เรียกหาว่ามาลิช่วยด้วยมาลิช่วยด้วยหลานๆทุกคนอยู่รอบด้านเลยแต่ว่าแกไม่ขอความช่วยเหลือจากใครมาขอความช่วยเหลือจากกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์บอกว่าเขามาขอส่วนบุญเลยก็เลยเสียส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนั่งไม่เห็นอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเห็นบ่อยมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้เดี๋ยวนี้ก็เห็นอย่างเดียวเกิดภาวนาอยู่ตลอดนะคะภาวนาอยู่นั่งหรือว่ายืนหรือว่าเดินหรือว่าทุกกิริยาบถกินข้าวก็ภาวนาหรือว่าคุยนั่นแหละไม่ภาวนาจะถามว่าความสำเร็จที่ความพยายามจะสำเร็จมันล่วงไปได้ดีหรือเปล่าจะฟังฟังโทรศัพท์นะคะฟังคุณประยุทธ์นะคะคือโยมไปทำนิ่งอย่างเดียวนะมันไม่ได้โยมนิ่งอย่างเดียวก็นิ่งแต่ว่ากิเลสเรายังไม่ได้ละไม่ใช่ว่าความนิ่งนั้นคือการละแล้วนะเขาเรียกว่านิ่งทับนะนิ่งทับนะเขาเรียกว่านิ่งทับก็คือทับกิเลสเราอยู่ความนิ่งนั้นไม่ไปโปะอยู่เหมือนผักชีโรยหน้าฉะนั้นการนิ่งของเรายังไม่พอโยมเราจะต้องไปรู้แจ้งนะอย่างที่เคยพูดให้ฟังแต่โยมยังไม่ได้ทำนะก็เรายังไม่ได้ทำฉะนั้นจากการบรรลุธรรมเนี่ยต้องรู้แจ้งนะแต่นิ่งอย่างเดียวอย่างไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเป็นการนิ่งทับอยู่นะฉะนั้นรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งตัวเราอย่างที่เคยสอนประจำนั่นเองว่าตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราจะรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรก็ต้องหาอุบายมาหว่านล้อมว่าเราเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแล้วก็พิจารณาตัวเราเอาจิตไล่ประจำอาการ32ไม่เห็นก็สมมุติก่อนตามอุบายที่เราจดจำมาสัญญาที่เราจดจำมาทำอย่างนี้นะแล้วก็วางสมาธินั้นก่อนอย่าเอามา
ปนกัน เวลาทำสมาธิก็วางการพิจารณาก่อนเวลาพิจารณาก็วางสมาธิก่อนมันต้องทำเป็นอย่างๆนะไม่ใช่ว่าอย่างเดียวพร้อมกันมันไม่ได้มันเป็นคนละตำแหน่งมันยืนคนละจุดกันฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทำคำสมาธิท่านก็ถอยออกมาเวลาถอยเองก็ดีมันถอยเองก็ดีหรือท่านถอยเองก็ดีเนี่ยถอยออกมาแล้วท่านก็คว้ามาพิจารณาเลยตอนที่เข้าสมาธิมันทำพิจารณาไม่ได้มันนิ่งหมดเลยอันนั้นก็คือส่วนนั้นส่วนนิ่งก็ส่วนนิ่งส่วนพิจารณาก็คืออยู่ข้างล่างนะต้องถอยมาก่อนฉะนั้นการทำพิจารณาตัวเราเนี่ยการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยโยมถึงจะพ้นทุกข์ได้โยมไม่มีตรงนี้นะถ้าทำตรงนี้โยมก้าวหน้าเลยนะโยมถ้าทำไม่ทำตรงนี้โยมก็ตันอยู่แค่นั้นเองนะลองไปพิจารณาดูเนาะเพราะว่าเราจะต้องทำให้เห็นตัวเองนะเห็นยังไงนะให้สมมุติก่อนเห็นตัวเองเนี่ยด้วยอุบายใดก็หาอุบายมาก็แล้วกันเขาตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากฉะเชิงเทานะครับโยมธรรมตักอาจจะเริ่มตุกโยมกล่าวนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมในเจอพระอาจารย์มีความปิติและทราบถึงใจมากนะครับอาจารย์ไม่ได้เจอนานนะครับผมพระพุทธอย่างสูงนะการพิจารณาในงานอสุภะในร่างกายอย่างหนักหน่วงเลยครับอาจารย์ดีเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันอาหารเนี่ยจะสร้างคือเราไม่เห็นเคยเห็นเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้เห็นอยู่ตลอดคุ้มอยู่ตลอดให้ใช่จนได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วได้เกาะกลุ่มกันเลยครับอาจารย์ครับลุกลามไปเรื่อยเลยครับลุกลามไปแบบเราอยู่แต่ข้างในของเราเราไม่อยากจะออกไปไหนเลยครับอาจารย์ถ้าเราไม่ได้เจออย่างนี้นะเราได้ทราบถึงใจเราอยากจะทำจะทำนะครับอาจารย์ต้องอย่างนั้นแหละที่สั่งพระอาจารย์เหมือนกับพระอาจารย์ได้รู้เจโตปริญญาในลูกศิษย์ทั้งหลายนะว่าใครทำใครไม่ทำนั่นจะแต่รู้ว่าเป็นงานที่เหมือนกับว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้ทราบถึงใจว่าเราได้ทำได้เกาะติดตลอดว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องเกาะแล้วก็ต้องเพียรพยายามไว้หรือเพียรเอาสมาทานสี่เกาะเอาไว้ไม่งั้นจิตมันไม่ยอมจิตไม่ยอมหลงง่ายกับเกาะง่ายเลยครับพระอาจารย์รูปร่างเราจะไม่เห็นถ้าเราลงออกไปเราต้องเกาะแล้วเหมือนกับว่าเรามีความสุขกับงานที่เราต้องทำนะครับว่าจ่ายอันนี้เราถูกไหมครับเราได้สร้างขึ้นมาแล้วครับเราสร้างกระเพาะอาหารเราขึ้นอย่างที่เราเห็นในภาพของหนังสือพระอาจารย์เราได้หมดก่อนได้เราก็ได้เห็นแล้วเราก็ได้สร้างขึ้นมาในเกาะติดตลอดเลยทำได้ครับทำที่ไปติดพอได้กระเพาะแล้วก็ไปติดตับได้หมดเป็นลักษณะไงเราก็ไปที่ตับแล้วก็ว่ามันส่งกันไปแบบไหนไปหลังจากที่เราเคี้ยวลงไปแล้วอาหารใหม่นี้เราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสกปรกแล้วมันส่งไปได้ที่ตับส่งไปที่ลำไส้อ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เป็นอาหารเก่าไปนี่เราพิจารณาไปเป็นงานที่เราจะทำต้องมีความสุขนะครับอาจารย์เราต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เกาะไว้อย่างนี้ตลอดถูกไหมต้องไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับที่ให้พิจารณ์นี้ผมมาครับผมขอกราบมาตรการลาครับสาธุนะก็โยมธรรมศักดิ์ก็ทำมานานก็รู้เข้าใจทุกอย่างที่เล่ามาก็คือถูกต้องหมดเลยถ้าเราไม่รักษาจิตเราก็เล่ร่อนถ้าเราไม่รักษาตามสร้างเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรสมาทาน4ต้องมีความเพียรมากมายแต่ความเพียรที่ถูกต้องมีความเพียรเดียวก็เรียกว่าความเพียรชอบก็คือสมประธาน4เป็นมาตรฐานของความเพียรใครจะเพียรยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสมประธาน4เพียรนั้นก็เพียรไม่ชอบถ้าเพียรชอบก็คือสมประธาน4ก็คือเพียรสร้างความเพียรที่ไม่เห็นตัวเราให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะว่าเป็นกุศลจิตเราเห็นอยู่ในตัวเราเป็นกุศล2รักษาความเห็นที่เห็นแล้วด้วยอุบายนั้นๆไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนพยางหายเพียรสร้างแล้วก็ตามด้วยรักษาถ้าไม่รักษาจิตเราก็จะเป็นอื่นเสียเราจะไม่ให้เป็นอื่นเสียรักษาคุณภาพมันไว้ก็ต้องรักษาสร้างก็ยากรักษาก็ยากนะปหานะก็ยากนะจิตที่ลอกไปข้างนอกก็ควรจะปหานะ
ทำลายเสียประหารเสียแล้วก็พยายามที่จิตนะจะไปทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจก็เรียกว่าเพียรสังวร4อย่างนี้เป็นภารกิจของนักปฏิบัติธรรมไปขณะพร้อมๆกันเลย4อย่างนะ4อย่างก็เรียกว่าความเพียรชอบคือสมปทาน4ฉะนั้นเท่ากับว่าการทำทั้งหมดจะเป็นสักขีพยานให้เราได้ท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าการดำเนินการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมาถูกทางหรือยังยิ่งทำยิ่งสงบยิ่งทำยิ่งมีความดื่มด่ำไม่อยากหลับไม่อยากนอนไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับใครทำให้จิตของเราเนี่ยสงบมักน้อยสันโดษวิเวกก็จะเกิดละหิริโอตปะความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปก็จะมาทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆก็จะไปซักฟอกศีลของเราเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมันเป็นระบบของมรรคหมดเลยเนาะความเพียรชอบก็อยู่ที่ข้อ6การพิจารณาตัวก็อยู่ที่ข้อที่7สติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเกิดจากหิริโอตตัปปะแล้วก็สัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นของอริยสัจ4แล้วสัมมาสังกัปปะเป็นการแยกความคิดของเรา2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งโลกฝ่ายหนึ่งธรรมอย่างนี้จะเป็นการดำเนินของมรรคนั่นแหละนะมรรคทำให้เราเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะชนะโลกได้ทั้งหมดจิตเราจะไม่หวั่นไหวในโลกทั้งปวงจิตเราจะอยู่ในตลอดตัวเราตลอด24ชั่วโมงเป็นสมาธิไปในตัวของเขาซึ่งสมาธินี้ตื่นๆตื้นๆนี่เองเป็นสมาธิที่อยู่จิตปกติแต่สามารถที่จะดำรงจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถามได้โยมตอนนี้ก็ว่างนะแต่ถ้ายังไม่ถามก็จะขอพูดไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้รายการของเราดำเนินได้ต่อไปนะบางคนก็ไม่ชอบถามชอบฟังนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทุกคนก็ให้โอกาสนะอย่างที่เคยบอกว่าทำไมเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยทำไมจิตมันไปทั้งที่คนนั้นก็ไม่อยากจะไปที่เขาเล่าที่พูดค้างไว้มาสักระยะหนึ่งนั้นนะว่าอาการที่ไปของจิตนั้นผูกผักดันผูกผักใสมันก็เลยไปเหมือนก็มีแรงขับเพื่อนให้มันไปถ้าทั้งเจ้าตัวก็ไม่อยากไปแต่มันก็จะไปเพราะแรงผักดันตัวนั้นน่ะผักดันไปก็มีสายเข้ามาเนาะเดี๋ยวก็คงพูดต่อเนาะครับมีสายมาจาก101นะครับโยมไพวันอาจารย์เริ่มตุกโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรนั่งดูพระอาจารย์อยู่เนี่ยแหละไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเลยพระอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะก็เข้าใจหมดทุกจุดแล้วที่โทรมาหาพระอาจารย์บ่อยๆน่ะจำได้วันนี้อยากจะโทรมาบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เป็นพระโพธิสัตว์แท้ๆมาพาคนที่ไม่รู้อะไรเลยออกจากกิเลสพระอาจารย์เป็นพระโพธิสัตว์ของญาติโยมที่ปัญญาไม่มีอ่ะจะมีปัญญาจนเกิดแสงธรรมพระอาจารย์เจ้าขาคือโยมรู้หมดทุกจุดแล้วที่พระอาจารย์สอนน่ะแต่ก่อนปึกอยู่ก็หน้าพระอาจารย์ออกทีวีแดงแดงพระอาจารย์แดงแดงมากเลยสินจับมากเลยพระอาจารย์เจ้าขาคือโยมไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยอยากจะโทรมาบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นเรือสำเภาลำเบลเลอร์ลากสัตว์โลกให้ขึ้นฝั่งโยมก็อยากจะขอบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ให้พระอาจารย์อยู่กับญาติโยมไปนานๆเจ้าค่ะ อยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมเยอะๆนับถือเคารพศรัทธาพระอาจารย์อยากจะไปเห็นตัวจริงจังเลยพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีวาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นทางทีวีก็ได้เนาะจ้าก็อยากจะพูดอย่างนี้แหละแค่นี้แหละอยากก็จะดูอาจารย์ต่อนะเจ้าค่ะฟังต่อนะเจ้าค่ะกับนมัสการลาเจ้าค่ะก็ได้ก็ถือว่าเรามาบอกความจริงกันนะสมาก็พยายามที่จะบอกเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันลึกลับซับซ้อนแล้วก็หาคนอธิบายยากเราก็มาอธิบายจนที่ว่าไม่มีแบมือให้นะไม่มีอะไรในกำมือที่จะกำไว้
จะให้ญาติโยมสาธุชนตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนาเนี่ยเข้าใจธรรมะอะไรก็ไม่มากหรอกนะพอเข้าใจได้เท่านั้นเนี่ยเวลาเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะเกิดทุกอย่างรู้ทุกอย่างเลยฉะนั้นสติปัญญาของเราดูแล้วก็คือเท่าเทียมกันหมดแต่เรายังไม่ได้ฝึกฝนเท่านั้นเองถ้าเราฝึกฝนมาเราสามารถจะมีสติปัญญาอย่างโยมอยู่บ้านนอกบ้านนาเนี่ยบางครั้งไม่รู้ตัวหนังสือเลยแต่เข้าใจว่าเราพูดให้เข้าใจเท่านั้นเนี่ยเขาก็ทำก็เกิดรู้หมดเลยธรรมะเป็นธรรมชาติโยมถึงไม่รู้หนังสือหรือไม่รู้อะไรมากมายแต่มันมีกิเลสเหมือนกันรู้ว่ากิเลสเรามีเท่านั้นเองแล้วเมื่อรู้กิเลสมีแล้วก็รู้การละกิเลสได้โยมก็มีปัญญาอยู่แล้วนะปัญญาทางโลกอาจจะไม่เท่าเทียมเขาแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยเราสูงกว่าเขาด้วยซ้ำนะเราอย่าน้อยใจว่าปัญญาทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเข้าใจแล้วก็เข้าถึงด้วยนะการปฏิบัติเนี่ยให้กำลังใจเนาะโยมเดี๋ยวยังไงก็จะอยู่กับโยมไปเรื่อยๆเท่าที่อยู่ได้ก็แล้วกันนะก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากฉะเชิงเทรานะครับคือโยมเปิ้ลเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปแล้วก็ฟ้าเจริญพรเจริญพรพอดีหนูได้ดูธรรมะทีวีมานานแล้วก็ค่ะแต่นี้คือว่าหนูอยากรบกวนถามนิดนึงนะคะหนูเป็นเพิ่งจะมาแบบว่าปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อแล้วก็ค่ะแต่นี้คือว่าหนูจะเริ่มใหม่พอเวลาตั้งใจจะเริ่มแล้วพอมันมีเสียงอะไรดังแล้วมันจะแบบตกใจมากเลยค่ะหลวงพ่อมันเกิดจากอะไรก็ค่ะมันแบบพอเรากำลังจะได้สมาธิกำลังจะมาอะไรอย่างนี้ค่ะพอได้ยินเสียงอะไรแล้วมันแบบมันสะดุ้งแบบมันต้องลืมตาแล้วก็สะดุ้งทุกครั้งเลยเจ้าค่ะมันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะคือสมาธิที่ว่าเราจิตนิ่งๆเนี่ยเวลามันมีอะไรมาเนี่ยเราค่อยจะสะดุ้งเพราะว่าสติเรานิ่งลอยโยมนิ่งลอยแต่ถ้าเรามาเน้นเรื่องการพิจารณาตัวบ่อยๆเนี่ยพิจารณาตัวอสุภะเรื่อยๆแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ลงเรื่อยๆอีกหน่อยเราจะไม่สะดุ้งเลยไปงานศพก็ดีไปงานอะไรเสียงดังๆเนี่ยไม่มีปัญหาจิตเราแน่นมากเลยมันอยู่ที่ระบบของสมาธิโยมการโยมทำอย่างนั้นน่ะนิ่งลอยเขาเรียกว่านิ่งไม่มีฐานมันคอยจะตกใจง่ายจะตั้งใจฝึกใหม่เจ้าค่ะได้พอดีญาติเพิ่งเสียไปด้วยคนเราก็เลยเป็นอะไรพอได้ยินเสียงอะไรแล้วมันจะผวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่หลุดตลอดเลยก็พยายามจะตั้งใจทำใหม่เจ้าค่ะหลวงพ่อต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยจะไม่เป็นเลยเรื่องสะดุ้งจะหายหมดเลยเจ้าค่ะแต่ตอนที่พี่สาวยังอยู่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูก็บอกฝึกให้เขามองแบบเนี้ยเพราะว่าหนูเคยได้เรียนรู้มากับทางหลวงพ่อเนี่ยเจ้าค่ะคือได้หนังสือแล้วก็เอามาเปิดแล้วก็อ่านให้พี่สาวฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเพราะว่าเขานอนอยู่กับที่เจ้าค่ะแล้วก็ลุกไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือเขาจะฟังธรรมะอย่างนี้ตลอดเลยแล้วลูกก็จะบอกเขาวิธีการฝึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นเขาแจ้งเขารู้หมดแล้วว่าคนเราเนี่ยมีรูปร่างไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วลูกจะได้บุญไหมคะอย่างเงี้ยคือได้บอกทางอะค่ะบอกทางว่าเนี่ยเจ๊นี่ก็ได้นะเราบอกธรรมะก็ดีนะค่ะเขาหนูว่าเขาคงไปเกิดที่พระภูมิที่ดีนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้มากกว่าเราอีกแต่หนูว่าเป็นคนปฏิบัติแต่ว่าหนูไม่เคยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะแบบเหมือนกับทางสายของหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกหายใจเข้าออกแล้วก็พูดคุยแต่ไม่ได้ดูอสุภะค่ะใช่ก็ตอนนี้คือเริ่มมาแล้วเพราะว่ามีเวลาแล้วก็เลยหันก็กลับออกมาว่าจะมาฝึกตามหนังสือที่ได้ไปได้นะคะแล้วควรถามแค่นี้ค่ะหลวงพ่อก็คือว่ามันมีการผวาสะดุ้งมันเกิดจากอาการตกใจหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยจิตมันก็เลยมันเหมือนกับว่าเดินไม่ค่อยไอ้นี่ค่ะมันทำให้แบบตกใจแล้วกลัวมากเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้ค่ะขอบคุณคือการทำสมาธิฌานเนี่ยตกใจง่ายบางครั้งเนี่ยเขาถึงบอกว่าระวังนะคนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยถ้าใครทำอะไรกอกแกกเนี่ยทำให้คนสมาธินั้นถอยหรือว่าคนให้ทำสมาธินั้นตกใจเนี่ยเหมือนมีบาปมากเหมือนเท่ากับฆ่าเนรไปองค์หนึ่งเหมือนฆ่าเนรไปองค์หนึ่งเดียวนะเขาว่ากันเขาเรียกว่าฆ่าเนรไปหรือว่าฆ่าคนหรือว่าเป็นเนรเนี่ยโทษมากขนาดนั้นแหละว่างั้น
ก็ทำให้สมาธิคือฌานเนี่ยค่อยจะเป็นนะเขาเรียกว่านิ่งลอยนิ่งลอยนิ่งไม่มีฐานฉะนั้นเวลาเราทำฌานเนี่ยเราถึงกลับมาฝึกสติปัฏฐานอีกทีนึงเวลาถอยออกจากฌานแล้วก็มาฝึกสติปัฏฐานเพื่อจะให้ค้ำฌานนั้นน่ะไม่เขาเรียกไม่ตกใจง่ายขึ้นมาแล้วฌานเนี่ยถ้าไม่ลึกเนี่ยถ้ามันยังรับรู้อยู่เนี่ยตกใจง่ายแต่ว่าการพิจารณาตัวเราเป็นสติปัฏฐานดังนั้นคนที่ทำฌานก็ต้องกลับมาเขาเรียกว่าออกมาแล้วก็มาฝึกสติปัฏฐานเพื่อรองรับอีกทีหนึ่งถึงจะมั่นคงแต่ถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐานอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความมั่นคงสูงมากนะจิตจะไม่ตกใจเลยเราไปงานศพเนี่ยเขาจุพุจุดพุจุดอะไรต่างๆที่ดังมากเนี่ยไม่ตกใจเลยนะมันจะได้สบายสบายดังได้ยินเท่าเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ตกใจเพราะจิตมันแน่นนะก็เอาให้กำลังใจเนาะทำอย่างนี้ทำต่อไปเนาะก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากจังหวัดชัยนาทนะครับโยมสุวรรณาอาจารย์สุขโยมขอนมัสการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรขอกราบฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อทั้งสองด้วยนะคะน่าได้ได้ได้คืออยากจะมีข้อธรรมะถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะก็ลูกฝึกสมาธิอยู่ที่บ้านนะคะแต่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งอะค่ะไม่รู้ทำผิดทำถูกคือสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะแต่นั่งสมาธิมาสักพักนึงนี่มันรู้สึกว่าพอรัตนาสินแล้วมันรู้สึกจะหนาวแล้วก็สะท้านนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็อยู่ๆก็หลับพอหลับปุ๊บจะเหมือนว่าเหมือนจะตายเหมือนจะหายใจไม่ออกรู้สึกว่าจะร้องก็ร้องไม่ออกแล้วก็พอสักพักมันก็รู้สึกว่าอ้าวเรายังไม่ได้ตายแต่เราทำไมเหมือนจะตายอะคะหลวงพ่อคือมีสองคำถามค่ะมันมีสิ่งต่างๆที่เล่นลับเนี่ยเขาไม่ให้เราทำความดีมากกว่านั้นอ๋อค่ะมันเหมือนกับว่าเราทำแล้วเขาจะเกิดอาการหนาวบ้างหาวบ้างมีอาการอะไรต่างๆที่จะให้เราในเลิกล้มค่ะง่วงบางทีสวดมนต์อยู่จะมองไม่เห็นหนังสือเลยนั่นคือเขาขวางเราไม่ให้ทำเพราะเขาทำแล้วเขาร้อนค่ะร้อนก็ทำให้เราเนี่ยเขาก็จะบีบบังคับให้เราเนี่ยออกอาการต่างๆเพื่อให้เลิกซะแล้วลูกจะทำยังไงดีคะแต่ถ้าโยมเลิกเนี่ยโยมก็อยู่ใต้เขาก็จะอยู่เหนือกับเราหมายถึงว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าโยมสู้เขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้เขาก็จะออกไปแต่ถ้าโยมสู้ด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันเขาไม่ไปแน่แต่ถ้าโยมพิจารณาตัวเราในพิจารณาความตายเห็นตัวเองเป็นอสุภะบ้างเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆเนี่ยเห็นตับไตเส้นผงอย่างนี้เนี่ยสู้ได้แล้วเขาจะออกไปเองเขาจะขวางเรายากขึ้นแล้วเราก็ต้องทนหน่อยแล้วเขาจะออกไปเองค่ะมันมีอะไรอยู่นะพยายามฝืนจังเลยค่ะหลวงพ่อถ้าวิธีอื่นฝืนยังไงก็สู้เขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่มีหลักไงฝืนแต่ไม่มีหลักของการปฏิบัติเราไม่มีแต่ถ้าเรามีหลักของสติปัฏฐานเข้าไปเชื่อเหลือเกินว่า ชนะแน่นอนค่ะแล้วลูกต้องทำยังไงบ้างคะก็เห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเอาจิตไล่ไปตามตัวของเราตับบ้างไตบ้างไส้บ้างพุงมานึกว่าตัวเรานี่เป็นรูปร่างยังไงชำแหละดูดิว่าท้องเรามีไส้มีตับไตไส้พุงสมมุติเอาจิตไล่ไปตามตัวเราเนี่ยแล้วก็นึกเราเนี่ยตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงนึกอย่างเงี้ยเอาจิตไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้หรอกเรานึกไม่ออกก็สมมติเราเคยเห็นคนตายคนอื่นไหมเห็นเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เรานึกตัวเราเนี่ยเหมือนคนนั้นสิแต่ห้ามเอาคนตายมานึกไม่ต้องนึกหรอกเอาคนตายมาเราไม่ต้องนึกเอาแค่อุบายเขามาพอแต่นึกเรานั่นแหละแต่อุบายเขาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวนึกเรานั่นแหละแต่ขออุบายเขามาเท่านั้นเองเรานึกเราจะไม่กลัวนะนึกเขาจะกลัวเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ทำแล้วอย่างที่ลูกว่าจะตายแล้วพอรู้สึกตัวว่าเรายังไม่ตายเรายังอยู่แล้วเราร้องทำไมอย่างนี้เป็นอะไรคะก็อาการเดียวกันกับสิ่งที่ภายในนั่นแหละบีบคั้นเราอ๋อค่ะอาการเหล่านี้ใช่หมดแล้วแล้วก็เราทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหายเองอ๋อค่ะเดี๋ยวอย่างอื่นไม่หายโยมถ้าทำสมาธิก็ไม่หายสมาธิก็สู้เขาไม่ค่อยได้ค่ะสมาธิฌานเนี่ยเขาสู้เขาไม่ค่อยได้ก็ค่ะเขาเข้าได้อยู่ดีแต่ถ้าพิจารณาตัวเนี่ยเขาอยู่ยากเลยจะสู้ก็ได้ค่ะลองดังทำดูเนาะยังไงก็มีปัญหาก็รายงานมาเนาะค่ะค่ะงานการนวัตการค่ะสาธุนะสาธุ
การที่จิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ยตัวเราก็ขาดพลังขาดพลังเพราะจิตมันเป็นพลังอยู่นะคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เล่นลับมันเป็นพลังงานของธรรมชาติจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมลังที่เป็นพลังพลังงานที่มีอัศจรรย์มีความเป็นพลังเป็นอนุภาพได้แต่ทีนี้จิตเราเนี่ยไปอยู่ข้างนอกซะมีด้วยเกลือกลัวด้วยอารมณ์จิตเราก็หมดเหมือนแก้วมณีที่มีแสงแต่ถูกห่อหุ้มด้วยมลทินมันก็เลยอับแสงไปซะแล้วการที่เราทำสมาธิฌานนิ่งเนี่ยก็กลายเป็นนิ่งอยู่ข้างนอกจิตมีพลังเหมือนกันแต่พลังแค่จิตอย่างเดียวกายหมดพลังฉะนั้นเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยพลังอยู่ที่จิตแต่กายไม่ค่อยมีพลังสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตมากับกายมาดูกันเนี่ยมันเป็นพลังทั้งคู่เลยจิตมันมีพลังอยู่แล้วมาอยู่กับกายกายก็เลยพลอยมีพลังสิ่งเหล่านั้นก็จะออกไปมันเป็นอย่างนี้นะสมาธิหนึ่งเนี่ยจิตดูจิตอย่างเดียวเนี่ยมีพลังที่จิตแต่ไม่มีพลังทางกายแต่จิตชนิดสมาธิชนิดหนึ่งเอาจิตมาพิจารณากายเนี่ยใจมันมีพลังอยู่แล้วก็มาดูกายกายก็มีพลังไปด้วยจิตก็มีพลังไปด้วยอย่างนี้จะมีพลังทั้งคู่เลยจะดีมากกว่านะก็เลยเป็นที่มาของการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากกตม.นะครับโยมอภิญญาเจริญสุขโยมมรดกค่ะเจริญพรเป็นไงบ้างโยมหายไปนานเนาะคือบางขอเรียนถามนะคะเพราะว่าบางนั่งเองที่บ้านแต่ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดยังไงค่ะบางครั้งนั่งสมาธิเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าคือนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งรู้สึกว่าเท้าลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงอะค่ะรู้สึกตัวอย่างนั้นคือมันก็เป็นสมาธินะโยมลอยเนี่ยมันก็เป็นนั่งก็ยังลอยแต่เรานั่ง เรานั่งเก้าอี้เนี่ยแต่ว่าเราอาจจะมีลักษณะที่นั่งคือมันเป็นอาการของสมาธินะการลอยการเบาเนี่ยมันเป็นหมดแหละเราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองมันเป็นอาการมันก็รับรู้ไว้เท่านั้นมีอะไรแล้ว อีกนิดนึงนะคะบางครั้งสวดมนต์โดยเฉพาะตอนสวดมนต์จะเป็นมีความรู้สึกว่าเนื้อตรงเอวด้านหลังอ่ะจะบิดไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ค่ะ เรารับรู้ไว้อย่างเดียวเพราะสมาธิของโยมนะครับโยมทำจิตนิ่งอย่างเดียวนะมันคอยจะมีเซนส์อย่างนี้เลยมันคอยจะรับรู้อะไรที่นอกๆอยู่เลยถ้าเราพิจารณาตัวไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภายในเราอย่างเดียวมันก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเรารับรู้ไว้อย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยมันเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าดอกไม้ข้างทางมันเหมือนกับว่าบรรยากาศสองข้างทางที่เราจะเดินไปเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรตัวนี้ต้นไม้เนี่ยนี่ดอกไม้นี้นะก็ไปก็เดินไปนั่นแหละอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศของการทำสมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดนี่แล้วก็รับรู้ไว้อย่างเดียวค่ะแล้วทีนี้เวลานอกต่อไปตอนนี้บางครั้งมีคนรู้สึกว่าก็พี่เป๋งมาออกคือที่เนื้อที่กระเยื่อนเนี่ยก็คือรูปที่เรารับรู้คือจิตเดชสิทธิ์ที่ไปรับคิดอย่างนี้ให้แยกสิทธิ์คือให้คิดว่ามันเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยถูกไหมคะยังไม่ถูกโยมเพราะว่าโยมเข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งการโยมยังไม่เห็นร่างกายนี้ตามจริงเนี่ยมันก็เป็นแค่เข้าใจเฉยยังไม่ถูกโยมต้องเห็นร่างกายให้ชัดก่อนมันถึงเห็นกายชัดเนี่ยเห็นอาการ32เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงของเราเนี่ยเห็นตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นถึงจะแยกรูปแยกนามได้ว่าเป็นยังไงรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยมันเป็นการคิดนึกหรือเป็นการวิเคราะห์หรือเป็นการพิจารณามันเป็นแค่คำพิจารณาเท่านั้นเองยังไม่เห็นสิ่งนั้นเลยเนี่ยแล้วโยมต้องทำยังไงคะก็ต้องเห็นอาการ32ของเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยแจ้งคือวันก่อนก็เปิดวิทยุฟังมีอาจารย์ท่านนึงท่านบอกว่าให้คิดว่าหนังค่อยๆลอกออกแล้วก็เนื้อค่อยๆอะไรกองๆไว้อย่างเงี้ยแล้วคือเพียงให้คิดว่าตัวเองเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยก็ยังพยายามคิดไม่ได้แต่ว่าจะพยายามค่ะคือเอาร่างเราจริงๆเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเอาร่างข้างนอกมันเป็นนิมิตไปโยมเอาร่างแท้ๆของเราเนี่ยร่างเดียวเนี่ยถ้าเราสมมติร่างเราอีกร่างอยู่ข้างนอกเนี่ยไปลอกไปชำแหละข้างนอกเนี่ยมันยังเป็นนิมิตอยู่
เราเอาร่างจริงของเราอีกทีหนึ่งจะดีนะนิมิตก็เป็นนิมิตนิมิตมันค่อยหายได้แต่ร่างจริงมันไม่หายร่างจริงมันจิตจะตรงจิตหรือว่าแปลค่อยตรงข้างในคะก็คือร่างเราจริงๆเนี่ยเนี่ยเอาของจริงของเราเนี่ยดูตามจริงของเราตับอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนั้นไตอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราสมมติร่างเราอีกร่างนึงอันนั้นมันนอกไปถ้าเรานอกจากนั้นต้องกลับมาร่างในอยู่ดีมันก็เหมือนจะอ้อมไปก็หมายความว่าต้องมองเข้าไปในตัวเราใช่ตัวเราข้างในว่าจะไม่ใช่เป็นอะไรนะคะอสุภะหรือคะไม่ค่อยทราบว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็อยากฝึกว่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะว่าอสุภะก็ได้กายคตาสติก็ได้สติปัฏฐานก็ได้ก็ให้จิตเราอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะติดอยู่ในตัวเราแล้วที่เห็นจากข้างนอกหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องมาสนใจข้างนอกไม่ต้องสนใจลมถ้าเราสนใจมันก็ไม่มีที่จบเลยมันจะมาของมันเลยมีของมันเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องภายนอกอยู่ดีแต่เรื่องภายในเรายังไม่รู้แจ้งเลยยังไปไม่ได้ยมค่ะขอบพระคุณมากนะสาธุนะถ้าเกิดเราตั้งภาพของเราข้างนอกเนี่ยเป็นนิมิตเนี่ยเราก็ต้องน้อมนิมิตมาเป็นตัวเราอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็ได้แต่ว่าถ้าเรานิมิตเอาตัวเราเลยเนี่ยมันตรงดีมันตรงดีเพราะว่าถามว่าถ้าไม่น้อมล่ะถ้าเอานิมิตอย่างเดียวไม่น้อมเนี่ยถ้าไม่น้อมเนี่ยนิมิตมันหายและกายจริงไม่เห็นจิตเราก็จะเคว้งตอนที่เราหลังจากที่เราทำแล้วจิตเราไม่มีเครื่องอยู่อันนี้คือปัญหาของการที่ใช้นิมิตนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอานิมิตเนี่ยมาเป็นร่างเราอีกทีเนี่ยถึงจะได้นะแต่ถ้าเราเดินเอาร่างจริงไปเลยเนี่ยมันก็ลัดตรงมันลัดตรงดีไม่ต้องไปอ้อมถึงนิมิตก็ได้ทั้งหมดนะแล้วแต่ความถนัดก็แล้วกันตรงนี้ก็มันได้ยังไงก็ให้มาลงที่ร่างจริงก็แล้วกันทุกอย่างก็จะจบถ้าไม่ลงที่ร่างจริงเนี่ยทุกอย่างมันไม่เขาเรียกว่ามันลอยนะมันยังไม่มีฐานนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมสุปานีอาเจริญสุขโยมค่ะเจริญพรเจริญพรอาจารย์ถามอาจารย์ค่ะในมรรค8นะคะในมรรค8ถ้าผมว่าจะพิจารณามรรค8เอาเริ่มตั้งแต่สมาธิที่แล้วกันเราเจริญสมาธิที่โดยอาการ12ของอริยสัจแล้วก็อาการ12ของไตรลักษณ์แล้วก็ทราบรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากกามอย่างเดียวก็เข้าสังคปะสังคปะก็จะละกามละกามก็โดยทำรูปนามให้เป็นเนกขัมมะใช่ไหมฮะเนกขัมมะนี่การที่จะเนกขัมมะได้นี่รูปนามก็ต้องเป็นสุจริต3ใช่ไหมฮะคือเราพิจารณาอย่างนี้นะโยมมันเป็นพิจารณาลักษณะการวิเคราะห์นะโยมแต่เรายังไม่ทำให้แจ้งออกมามันเข้าใจโดยคร่าวๆก่อนแล้วการทำให้แจ้งนั้นต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งมันก็แค่การวิเคราะห์เฉยๆค่ะคือก็พยายามจะทำให้แจ้งก็จะเรียนถามอาจารย์จนกระทั่งถึงตอนนี้พอถึงสุจริต3แล้วเนี่ยสุจริต3นี่เป็นโสภณจิตติกใช่ไหมฮะคือถูกสุจริต3ก็ก่อให้เกิดโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ขึ้นนั่นเองมันจะเป็นเรื่องของโพชฌงค์ก็จะทำให้เกิดสติปัฏฐานกับวิริยะกับหิริก็ได้เป็นศีลอะไรนะโยมใช่ไหมฮะอะไรนะพอได้สุจริต3คือกายแล้วที่เป็นเนกขัมมะแล้วเนี่ยก็ต้องมีสุจริต3ด้วยใช่ไหมฮะใช่พอสุจริต3เสร็จแล้วก็ถ้าเราได้ศีลมาแล้วได้ข้อศีลของใช่ศีลมันก็จะมีศีลก็มีหิริโอตตัปปะเป็นตัวสนับสนุนแล้วก็เมื่อบริบูรณ์เนี่ยก็เป็นอาหารของโพชฌงค์โพชฌงค์ก็จะเป็นอาหารของวิชชาวิชชาก็จะอาหารเป็นวิมุตติวิมุตติก็จะเป็นอาหารของนิพพานอย่างเงี้ยก็จะไปลักษณะแบบนั้นคือไปก็ได้สติมาแล้วได้สติมาแล้วได้วิริยะมาแล้วอันนี้มันได้สติได้วิริยะมาแล้วก็จิตตอนนี้ก็ไม่มีกามแล้วที่อาจารย์บอกว่าจิตมันจะอยู่เดียวๆไม่ได้ต้องมีที่เกาะจิตก็เกาะกายเกาะรูปใช่เกาะรูปนามนั่นแหละก็กลายเป็นสมาธิ
ตอนนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าในเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยองค์สามของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะชุมนุมกันลงในรูปนามแล้วก็เป็นผลใช่ไหมฮะเป็นมรรคผลใช่ไหมฮะใช่มันก็เป็นไม้สามเส้าที่พิงกันอยู่ที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ประชุมกันอยู่เขาเรียกสมังคีนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นสมังคีก็เป็นยถาภูตญาณชนะได้คือก่อนหน้าที่จะเป็นสมังคีเนี่ยมันก็มียถาภูตญาณทัสสนะตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะแก่กล้าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยมันไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละก็จากอ่อนๆไปแก่ๆใช่ใช่ค่ะแล้วเท่าที่ท่านเรียนถามอาจารย์ตั้งแต่แรกมาเนี่ยไอการเดินเรือแบบนี้ก็คือลักษณะของพระโสดาบันพระโสดาบันก็เป็นทั้งหมดตั้งแต่โสดาทิฐานาคาพระหันมันจะไล่ไปตามนั้นเลยถ้าเราเห็นอยู่ที่อินทรีย์อินทรีย์เราได้ระดับหนึ่งก็เป็นโสดาสกิทานะคะพระหันไปแล้วการอบรมมรรคเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นตั้งแต่โคตรภูโน่นจัตตานุสารีธรรมานุสารีนู่นมาเรื่อยๆเนี่ยก็อยู่ๆจะก้าวโสดาบันก็ไม่ใช่ง่ายโสดาบันต้องเห็นแจ้งบ้างแล้วนะเพราะดวงตาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจากสู่ได้เห็นธรรมดวงตาได้เห็นธรรมมันก็ต้องมีการเปิดการเห็นมีญาณทัศนะมาแล้วถ้าไม่เห็นเนี่ยยังเป็นโสดาบันไม่ได้มันต้องมีตาในเปิดก่อนตอนนี้ตาในเรามองแล้วมันมืดตึ๊บเลยมันยังไม่เปิดเราต้องอบรมให้เปิดก่อนจะเปิดนี่ก็หมายความว่าต้องเดินมักด้วยก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยต้องอบรมทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเปิดแล้วก็เปิดเลยไม่มีการดับก็ไม่มีการดับเลยก็เปิดตลอดจนตลอดชีวิตเลยตลอดไม่มีการดับเลยจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวทั้งหมดใช่เห็นทุกเวลานาทีไม่มีเวลาไหนที่ไม่เห็นไม่มีเลยอ๋อมันตลอด24ชั่วโมงมันจะเปิดอยู่งั้นเนี่ยอ๋อหมายความว่าตาในเปิดตลอดเปิดตลอดเลยไม่มีปิดเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอ้เข้าใจแล้วก็ใช่ใช่นั่งเฉยๆเขาก็เห็นเองไหมคะคือมันเห็นหรือเราเจตนาหรือไม่เจตนาเขาก็เห็นเป็นตัวเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนคนแขนด้วนนะขาด้วนจะรู้ว่าด้วนจะรู้ว่าพิจารณาว่าแขนหรือขาเนี่ยไม่พิจารณาเขาก็ด้วนพิจารณาก็ด้วนอยู่แล้วเพราะมันด้วนประจำอยู่แล้วเพราะมันจริงอยู่แล้วมันมีของมันอยู่อย่างนั้นทุกเวลาอยู่แล้วเนี่ยมันจะแจ้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีการดับแล้วจนถึงตายเลยนั่นคือการแจ้งธรรมเป็นอย่างนั้นแต่พิจารณาบ่อยๆนี่ก็ติดเหมือนกันนะคะก็มีสมัครทาน4นะอบรมมันตั้งเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรประหารนะเพียรสังวรอยู่เนืองๆทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนจนกว่าจะได้ตรงนี้ยากมากยากมากใช่ท่านมากเลยยากมากแทบว่าให้วัน24ชั่วโมงไม่ให้รั่วเลยอ่ะเออใช่ค่ะใช่ไม่ให้รั่วเลยรั่วไม่ได้รั่วไม่ใช่ที่เขาเห็นตลอดก็คือไม่รั่วนั่นเองที่เห็นมันรั่วก็เห็นว่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ขาดไปตามนั้นก็นั่นแสดงว่ารั่วอยู่แต่คนเราก็เริ่มจากรั่วนั่นแหละแต่เขาค่อยอุดตัวเหมือนกับว่าจุดไข่ปลาน่ะจุดห่างหน่อยอีกหน่อยก็จุดทีไปจุดไข่ปลาถ้าติดกันเป็นเนื่องก็กลายเป็นเส้นทึบแล้วท่านนี้เส้นทึบก็คือเกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองนะนั้นสติของเราเนี่ยเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวมาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวมาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวมาต่อมาทำมากขึ้นมากขึ้นสติก็ต่อเนื่องก็กลายเป็นเส้นบรรทัดสติต่อเนื่องก็กลายเป็นเส้นทึบก็กลายเป็นเส้นที่กันจิตเราไม่ให้ออกนอกฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้มีสติตลอดเวลาไม่เผลอเลยนะรายการของเราก็หมดเวลาซะแล้วเนาะครับเดี๋ยววันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือแนะนำของรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานขอในรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาทุกสายในวันนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุ